ก็วันนี้ผมลืมมาละวันนี้เดี๋ยวเราจำเป็นที่จำเป็นครับเวลาการเปลี่ยนแปลงครับกันนะฝากดูนะจะถอดแบบแบบเปลี่ยนไม่ทันมาเมื่อกี้คือนะโอ้โหถอดแบบแล้วมันไม่มีก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับการจัดเสวนาในครั้งนี้ก็นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็เห็นสมควรว่าจัดเสวนาภายใต้นักศึกษารวมถึงซึ่งครอบคลุมถึงนักเรียนหรือนิสิตทุกคนที่อยู่ภายใต้ระบบการศึกษาในประเทศไทยนะครับการจัดเสวนาดังกล่าวนะมันเป็นการจัดนาแบบร่วมสมัยก็คือบนตามหัวข้อคือบนห่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยซึ่งเราเห็นว่าเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมีดราม่าแล้วของคณะหนึ่งหลักมอซึ่งมาขอพูดถึงนะครับคณะหลักมอใกล้ๆโรงเรียนนะครับซึ่งวันนี้นักศึกษาซึ่งวันนี้นะครับภาควิชาบทบาทของเราเนี่ยได้เชิญวิทยากรสองท่านได้แก่อาจารย์พิญญพันธ์ปัจจนาวันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะครับอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์ปอคุณพรประเสริฐจากภาควิชาปรัชญาและศาสนาคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมาเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่มาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อให้เกิดการถกเถียงและถามถึงความจำเป็นไม่จำเป็นของเครื่องแบบนักศึกษาคนพ่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงในสังคมเดี๋ยวรออีกพูดหนึ่งครับเดี๋ยวขอรอวิทยากรสักครู่ที่จะมาพูดเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเครื่องแบบนักศึกษาจำเป็นหรือไม่จำเป็นการเมืองในระบบการศึกษาไทยที่สะท้อนออกมาในเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็ท่านที่สองก็คืออาจารย์ปอคุณพรประเสริฐนะฮะซึ่งจะมาพูดในเรื่องของ
เครื่องแบบใต้วงการบนฐานอำนาจทางสังคมและวัฒนธรรมนะฮะยังไงก็ตอนนี้ก็เวลาก็ล่วงเลยมากๆแล้วก็ไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวขอให้อาจารย์พิญญาพันธ์ได้พูดเรื่องนี้เลยละกันนะฮะเชิญนะครับเตรียมสไลด์มาเนาะพูดตามสไลด์ไปโอเคครับสำหรับคนรุ่นผมขึ้นไปลงมาหยกลบ5ปีอย่างเงี้ยผมรู้จักนะครับดาราคนนี้นะครับดาราการ์ตูนคนนี้นะครับชื่อว่าอะไรนะสำหรับคนรู้จักไม่รู้จักครับไม่รู้อาจารย์ต้องออกชื่อไหมอาจารย์ชื่ออะไรครับชื่ออะไรไม่รู้จักโอเคเดี๋ยวเราจะไปเฉลยอีกทีประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้นะครับชื่อว่าเครื่องแบบนักศึกษาพลวัตของอำนาจนิยมบนเรือล่างสู่แฟชั่นและความเย้าหยวนทางเพศคือโจทย์ตอนแรกเนี่ยพยายามที่จะให้เราดูเรื่องอำนาจนะที่ใช้ผ่านเครื่องแบบเราเห็นมาแล้วในชุดนักเรียนมันถูกทำยังไงแต่ผมคิดว่าในอีกด้านเนี่ยเครื่องแบบมันไม่ใช่เป็นตัวคุมอย่างเดียวแต่ว่าในอีกด้านนึงก็คือว่าเครื่องแบบมันกลายเป็นพื้นที่ในการใช้คำว่าต่อสู้ก็อาจจะมากไปหน่อยนะเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาเนี่ยหลายเรื่องนะครับพยายามใช้ชุดนักศึกษาในการแสดงออกอะไรบางอย่างด้วยดังนั้นมันไม่ใช่เป็นการอำนาจโลภธรรมอย่างเดียวนะครับผมเคยเรียนที่มอชอนะครับก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากมหาลัยอื่นนะครับคือนักศึกษาผู้หญิงที่เนี่ยจะใส่เสื้อนักศึกษากับกางเกงยีนส์ในห้องนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าผมไปตอนตีผมเรียนศิลปากรศิลปากรไม่ใส่ชุดนักศึกษาครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นที่ไหนใส่ด้านหนึ่งก็โอเคก็ในมุมผมมันก็ตลกดีนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะดัดแปลงเครื่องแต่งกายนะครับโอเคต่อไปแล้วผมขอเริ่มด้วยการพูดถึงเรื่องเครื่องแบบนิดนึงนะครับในสังคมไทยเนี่ยผมว่าเครื่องแบบเลยมันสัมพันธ์กับวิธีคิดแบบการมีสังกัดการอยู่ใต้สังกัดใดๆก็ตามเครื่องแบบผมก็มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการควบคุมเรือนร่างที่มันสะท้อนหน้าตาหรือกลิ่นของสิ่งที่เรียกว่าวินัยนะครับชุดนักเรียนเนี่ยผมว่าเราคุ้นเคยกันดีนะเราคุ้นเคยกับชุดนักเรียนและที่เราเห็นมากๆก็คือชุดอะไรครับชุดทหารนะชุดทหารนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับใครที่ได้รอดอเนี่ยนะครับครูฝึกเนี่ยซีเรียสมากๆใช่ไหมว่าจะต้องใส่ให้ไปยังไงไปยังไงนะครับซึ่งในเรื่องของทหารก็เป็นธรรมชาติของเขาก็พอเข้าใจได้ถึงความหมกมุ่นใช่ไหมอยู่กับระเบียบวินัยในเรือนร่างในบอดี้แต่มันไม่ใช่เฉพาะข้าราชการทหารเนี่ยข้าราชการพลเรือนนะครับชุดสีกากีนะมีชุดขาวปกตินะครับชุดนุ่นชุดนี่นะครับเยอะไปหมดนะครับถ้าใครอยู่ในวงการครูจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ครูเอกชนก็จะมีชุดครูเอกชนด้วยนะครับเป็นชุดคล้ายกับอันนี้พูดให้กระทบกระทบเนี่ยเหมือนกับคนขับรถโดยสารคนขับรถเมล์ก็จะมีเสื้อขาวนะครับใส่เกงสีกรมท่ามีบ้างนั่นคือบ้านเรานี่มันเต็มไปด้วยเครื่องแต่งเต็มไปหมดนะครับคือมันแสดงสังกัดมันแสดงตัวตนอะไรบางอย่างนะครับชุดนักเรียนก็พวกรู้กันแล้วนะชุดปกติชุดลูกเสือชุดพละถ้าเป็นคนท่านหนึ่งก็จะมีชุดพื้นเมืองอีกใช่ไหมเต็มไปหมดเครื่องแต่งชุดนักศึกษานะครับก็คือชุดปกติที่เราเห็นใช่ไหมรับปริญญาก็มีชุดคลุย1-3-4เรื่องนั้นหมดแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างวินัยผ่านเครื่องแบบเนี่ยนะครับในสังคมไทยมันจึงถ้าใช้ศัพท์อาจารย์ป่วยก็คือตั้งแต่คันมารดาสู่เชิญละกรเนี่ยเครื่องแบบมันนิ่งตลอดนะตลอดตลอดตลอดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทำไมสังคมไทยถึงมีความคิดที่หมกมุ่นอยู่กับการจัดการเรื่องเครื่องแบบต่อไปเลยครับเมื่อกี้ลืมพูดอีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ใส่ชุดเครื่องแบบเนียนๆนะการใส่เสื้อยับๆหรือกางเกงยับๆเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่ตามมาครับคือวัฒนธรรมการรีดผ้าวัฒนธรรมการซักรีดนะครับวัฒนธรรมการจัดการเครื่องแบบต่างๆพวกทหารนี่ต้องเอาไปลงแป้งใช่ไหมให้กลีบมันขึ้นก็เป็นความมุ่นนะที่มันมาพร้อมกับระเบียบวินัยเล็กน้อยแต่ว่ามันไม่ได้จัดการระเบียบวินัยอย่างอื่นระเบียบวินัยเชิงสังคมอะไรต่างๆแต่มันอยู่ที่เรื่องร่างก็ต่อไปครับทั้งที่ในรั้วมหาลัยอ่ะนะฮะมันเป็นในโลกเนี้ยนะครับมหาลัยคือคุณโตแล้วนะครับ
การใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยในโลกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูแผนที่ซึ่งอันนี้ไม่ได้เอาข้อมูลรีเสิร์ชนะแต่ว่าลองเสิร์ชเล่นๆนะครับจะเห็นว่าในโลกนี้มีในเฉพาะเซาท์อีสต์กับอาจจะเกาหลีเหนือเท่านั้นที่มีชุดนักศึกษาใส่ในโลกนี้ก็เป็นแบบที่คุณเห็นนะครับใส่ชุด private ใช่ไหมใส่ชุด private ไม่ต้องคำว่าสุภาพด้วยนะชุด private มาเรียนนะมาเรียนมาเข้าห้องเรียนซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องปกติแต่บ้านเราไม่ได้นะครับมหาลัยมันไม่ใช่พื้นที่ที่ถูกคุมด้วยครูปกครองอาจารย์ปกครองต่อไปแล้วไงใช่ไหมแต่การที่ว่าเวลาสอบใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจระเบียบม.ช.สอบต้องใส่ชุดนักศึกษาใช่ไหมอาจารย์สอบต้องใส่ชุดนักศึกษาไหมตามสั่งอันนี้ผมเอาของอะไรเนี่ยคณะวิศวะสักที่หนึ่งนะครับต้องใส่ชุดนักศึกษาไปนะคุณจะเสรีแค่ไหนนะครับคุณก็จะต้องใส่ชุดนักศึกษาเข้าไปสอบอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงการพยายามเข้าไปควบคุมอะไรบางอย่างต่อไปครับอันนี้เป็นแผนที่เกี่ยวกับชุดนักเรียนเนาะชุดนักเรียนก็ยังโอเคยังในโซนเอเชียเนี่ยแถบสีเหลืองเนี่ยนะครับอันนี้อย่าไปถึงกับอ้างอิงมาแต่ว่าลองเซิร์ชมาไวๆนะครับแต่ว่าอาจจะพอเชื่อได้บ้างว่าในโลกนี้อาจจะมีครึ่งหนึ่งนะครับโลกทางเอเชียก็ยังใส่ชุดนักเรียนอยู่นะประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีก็ใส่ชุดนักเรียนนะโอเคก็พอเข้าใจได้การที่เรายังมีชุดนักเรียนอยู่ต่อครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นยูนิฟอร์มมหาลัยนะครับไม่มีเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวผมปรับเกาหลีให้ทีนะครับมันก็จะมีเฉพาะย่านเซาท์อีสต์เอเชียย่านแล้วพอพูดถึงมหาลัยในฐานะความเป็นสถาบันกันบ้างนะครับถ้าพูดกันแล้วเนี่ยมหาลัยเนี่ยมันเป็นสถาบันที่เกิดช้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆมหาลัยในประเทศไทยนะครับมหาลัยแรกเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมจุฬาซึ่งจริงๆแล้วความตั้งใจคือการสร้างโรงเรียนข้าราชการนะครับโรงเรียนข้าราชการที่มีความรู้ระดับสูงเพื่อส่งไปเป็นข้าราชการมหาลัยตามคอนเซ็ปต์มหาลัยสากลเนี่ยเอาก็จริงมันน่าจะนับหลัง2475ด้วยซ้ำนะครับก็คือธรรมศาสตร์ใช่ไหมแล้วก็จุฬาธรรมศาสตร์เป็นมหาลัยเชิงสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์แต่จุฬาตอนนั้นก็บิวให้เป็นมหาลัยเชิงวิทยาศาสตร์ตอนนั้นไม่ยิ่งโดนตอนนั้นไม่ยิ่งโดนอยู่ในชื่อแพทยศาสตร์ตอนนั้นแพทยศาสตร์ยังอยู่กับจุฬาจุฬาก็เป็นสายวิทย์ที่ง่ายนะครับส่วนธรรมศาสตร์มรดกเนี่ยก็เป็นสายศิลป์สายสังคมนั้นกว่าเราเนี่ยจะมีมหาลัยจริงๆอ่ะนะครับก็ปฏิวัติ2475แล้วนะครับซึ่งเฟสที่2เนี่ยอย่างแพทยศาสตร์เกษตรศาสตร์ศิลปศาสตร์เนี่ยศิลปากรเนี่ยก็เกิด2480คือช่วงสงครามโลกเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ต้องพูดกันยาวนะครับอันนี้ผมกำลังเขียนอยู่เดี๋ยวว่ากันทีหลังเฟสต่อมาพศ2500เริ่มมีมหาลัยต่างจังหวัดเชียงใหม่ก็2500เท่าไหร่ครับ8เหรอ87205708วค09นะครับเนี่ยประเทศไทยเพิ่งจะมีมหาลัยนอกกรุงเทพนะครับหลังจากการปฏิรูปมณฑลเทศาภิบาลกี่ปีอ่ะใช่ไหมนะครับพศ10ก็เป็นมอใช่ไหมสมัยนั้นก็เริ่มเป็นจอม9วสวนะครับพศ30ก็เริ่มมีการดัดแปลงมหาลัยที่เป็นมาจากมหาลัยทางเขาเรียกวิชามหาวิทยาการทางการศึกษานะครับซึ่งมันก็คือมสวเมื่อก่อนไม่มสวพิษณุโลกมสวบางแสนอะไรนี้ฉะนั้นเขาก็สุดท้ายก็ปรับเป็นนเรศวรบุรพาทักษิณอะไรประมาณแล้วก็ยังไม่ต้องนับมหาวิทยาที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยสุรานารีว่าไรรับเลยทับทำนองนี้นะครับในทศวรรษ30-40แม่ฟ้าหลวงราชพัฒยกระดับจากสถาบันไปเป็นมหาวิทยานะครับราชมงคลก็เช่นกันดังนั้นในภาพนี้เราจะเห็นว่ามหาลัยในประเทศไทยมันโคตรจะเป็นสถาบันแบบเพิ่งเกิดนะครับแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นจากสุญญากาศมันเป็นมหาลัยที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะเฉพาะนะครับคุณดูเลยนะครับหลัง2500ลงมหาลัยเราเกิดหลัง2500ทั้งสิ้นแทบทั้งสิ้นจำนวนมากนั่นหมายถึงว่าในยุค2500มันคือการเมืองภายใต้อำนาจเผด็จการยังไม่ต้องนับว่าเรา
เราสลับไปสลับมาระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยซึ่งผมเคยเสนอว่าเราไม่ควรเรียกประชาธิปไตยขึ้นไปเราควรเรียกว่าเผด็จการขึ้นไปมากกว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะคุณไปที่ไหนก็กลับที่เผด็จการนั่นเองนะครับอย่างทุกวันนี้การที่ประเทศเราจะกลับไปรัฐประหารอีกรอบเนี่ยผมคิดว่าใครๆก็คาดเดาได้ว่ามันเกิดแน่แต่ไม่รู้ว่าอะไรนั่นเองนะครับเราไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยที่แบบว่าต้องกลับไปประชาธิปไตยอย่างนั้นเป็นจุดที่ควรที่จะวางอยู่นั่นเองคือมันไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่าการพูดให้มันเข้าท่าก่อนมาเราควรเรียกว่าเราอยู่ในสังคมเผด็จการขึ้นไปถ้าแทนที่จะเรียกประชาธิปไตยขึ้นมาผมพยายามจะแบ่งยุคนักศึกษาเป็น5ยุคแล้วกันนะครับอันนี้คือเร็วๆครับอันนี้ไม่ได้ผ่านการวิจัยเท่าไหร่ครับแต่ว่าผ่านการนั่งเขียนนั่งคิดลองแบ่งเป็น5ยุคด้วยกันนะครับยุคแรกผมใช้ว่าเป็นยุคกึ่งราชการครับยุค2นะครับเป็นยุคสอดส่องและการต่อต้านนะครับยุค3ยุคสังคมทำให้เงียบยุค4ยุคแฟชั่นยุค5ยุคสังคมครับตามสไลด์ไปได้เลยยุคแรกยุคกึ่งราชการนะครับ2475-2500ส่วนใหญ่พวกนี้ก็ถูกส่งนะครับไปเป็นข้าราชการหรือไปทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับข้าราชการคนที่เป็นบัณฑิตจบมาแล้วดังนั้นผมคิดว่าชุดนักศึกษาก็ไม่ได้หนีอะไรกับการที่เป็นชุดสุภาพนั่นแหละนะเสื้อเชิ้ตผู้ชายเสื้อเชิ้ตเกงสแลกผู้หญิงก็เสื้อขาวแล้วก็กระโปรงที่ตามยุคสมัยนั้นนะครับก็ผมก็คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรซีเรียสขนาดนั้นในยุคแรกนะครับอันนี้เป็นภาพนักศึกษาม.ช.ไปเข้าเฝ้าที่ทูพินนะครับในปี48สังเกตมุมบนซ้ายนะครับก็มีผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษาเนาะต่อไปครับเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นมหาลัยที่รับเสด็จทั้งเจ้าไทยและเจ้าฝรั่งนะครับโดยเฉพาะที่ตอนสร้างทูพินใหม่ๆเนี่ยเชียงใหม่ถือว่าหัวกระไดไม่แห้งนะผู้ว่าแม้แต่นักศึกษายังถูกเกณฑ์มารับเสด็จเจ้าฝรั่งอยู่ด้วยนะครับแต่คนไทยใช่ไหมเรื่องหน้าเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นนักศึกษาที่ไปเนี่ยมันต้องแต่งชุดสุภาพนะฮะชุดนักศึกษามันต้องอย่างนั้นตรงนี้ต้องเนี้ยดังนั้นนักศึกษาจึงไม่ต่างอะไรกับแรงงานข้าราชการที่ถูกเกณฑ์ไปทำนู่นทำนี่แต่อย่างไรก็ตามเขาผมคิดว่าในยุคแรกเนี่ยการเกิดขึ้นของชุดนักศึกษาเองก็ค่อยพัฒนามาจากการที่เป็นคนใต้ระบบราชการครับแล้วมันมาชัดมากๆนะครับในทศวรรษ2510ผมเจอในราชกิจจานุเบกษามีถึงกับประกาศนะครับข้อบังคับมหาลัยเกี่ยวกับเครื่องแบบลงในราชกิจจานุเบกษาในทศวรรษ2110เนี่ย3มหาลัยครับคือเชียงใหม่สงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ประจวบกลางนะครับเดี๋ยวอีกสไลด์นึงครับมีอยู่2ที่คือเชียงใหม่นะครับแล้วก็ศรีนครินทร์อะไรนะมอสุขานครินทร์นะครับทั้งคู่ล้วนเป็นจอมพลปอเอ้ยจอมพลถนอมที่บุญสงครามเอ้ยก็ใหญ่ละจอมพลถนอมที่ชัชวาลจอมพลถนอมที่ชัชวาลที่เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสําหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจโครงสร้างมหาวิทยาลัยนายกสภาคือใครนะครับสภามหาวิทยาลัยมันเป็นเหมือนเป็นสภาเหมือนเป็นรัฐสภาของมหาลัยครับนายกคือคนที่อยู่ตำแหน่งสูงสุดนะดังนั้นนายกอย่างถนอมจึงมีบทบาทในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่าลืมว่าตัวเองก็คือนายกเผด็จการใช่ไหมและจะมาคุมมหาลัยคือถ้าจะพูดถึงหนังสือผมเนี่ยนะครับยุคถนอมโดยเฉพาะปี2515ออกระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมชุดนักเรียนนะครับหรือการลงโทษนักเรียนเนี่ยเยอะมากนะดังนั้นก็มาตะเภาเดียวกันต่อไปครับสมมติถ้าเรามาจับเฉพาะข้อบังคับของมหาลัยเชียงใหม่ในปี12เขาพูดถึงอะไรบ้างเดิมมันมีระเบียบตอนเปิดมหาลัยคือปี08นะครับผมคิดว่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพราะไม่ได้อ่านตัวต้นฉบับถ้าใครจะวิจัยต่อก็ยินดีนะครับโซฟาบังนะเขียนว่าเครื่องแบบนักศึกษาข้อ3นะครับแต่งได้เฉพาะผู้เป็นนักศึกษาในปัจจุบันใช้ได้ในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีหรือตามคำสั่งของมหาลัยเห็นไหมฮะพระราชพิธีหรือรัฐพิธีมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมบอกคือคุณต้องไปรับเสด็จคุณต้องอยู่ใกล้เจ้านะครับอย่างภาพบนที่ผมตัดมาจากคลิปปี11คือกอดข้อบังคับเนี่ยนะครับก็จะเห็น
นักศึกษาก็ใส่ชุดนักศึกษาต่อไปครับก็ว่าด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆบนเครื่องแต่งกายดังนั้นชุดนักศึกษามันจึงไม่ใช่ชุดขาวเสื้อเชิ้ตอะไรก็ได้อยู่แล้วมันเป็นเสื้อเชิ้ตที่ถูกระบุกำหนดนะครับการตัดเย็บที่มันละเอียดมากนะครับเช่นห้ามขาดที่ปลายแขนนะครับและอันหนึ่งนะครับก็คือห้ามดึงเสื้อหย่อนบังตรามหาลัยที่ผิดกฎหมายแต่ตอนนั้นยังมีกางเกงหลายแบบนะกางเกงสีกรมท่าสีเทาน้ำตาลขาวน้ำเงินแก่อะไรเงี้ยต่อไปครับที่น่าสนใจคือว่าเข้าใจว่าคนเรียนมช.ตอนนั้นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนั้นกฎระเบียบจึงเขียนให้ผู้ชายว่าละเอียดกว่าผู้หญิงนะครับเช่นผู้ชายระบุเลยว่าชุดพิเศษของนักศึกษาชายนะครับมีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเป็นข้อ5ข้อใหญ่เลยนะครับต่อไปครับนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยนะครับตอนนั้นกระโปรงได้หลายสีมากครับกรมท่าน้ำตาลน้ำเงินแก่สีเทาน้ำตาลไหม้สีกาจีสีดำต่อไปครับเนี่ยของผู้หญิงจะโอกาสพิเศษจะไปอยู่ในเขาเป็นข้อย่อยๆมากกว่าจะเป็นข้อใหญ่นะครับแล้วก็ของผู้หญิงเนี่ยมีชุดไว้ทุกด้วยนะครับดังนั้นผมไม่ได้ลงดีเทลนะครับใครที่สนใจศึกษาต่อนะครับหรือนักศึกษาพอสายอยากจะทำเปเปอร์เรื่องนี้ต่อก็น่าสนุกครับต่อครับต่อไปนะครับเนี่ยงานรอดงานหลวงที่ว่าอะไรกระดิ่งพระราชทานครับนี่หาจากเว็บไซต์ห้องสมุดนี่แหละนะครับปี09ปี12ใช่ไหมฮะถ้าดูจากปี09เนี่ยอันเป็นก่อนตัวพลอยตัวราชกิจไอ้ที่ลงในราชกิจจานะครับชุดผู้ชายก็ยังแบบนี้ใช่ไหมเสื้อเชิ้ตกางเกงสลักนะครับแต่ว่าพอกระดิ่งพระราชทานตัวล่างเนี่ยเป็นสูทขาวแล้วนะครับก็เข้าใจว่ามีความพยายามที่จะสร้างความเป็นทางการนะครับมากขึ้นเรื่อยๆถอยถอยไปนิดจะข้ามหรือไม่ถ้าต่อไปก็ได้ในยุค2510นะครับจนในช่วงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงทางการคือนักศึกษาเริ่มใส่ใจและเอาตัวละเรื่องการเมืองก็มีนักศึกษาขั้วหนึ่งครับที่ตั้งคำถามกับระบบเผด็จการในนี้เราก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเรื่อง14ตุลาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับก็นอกจากการตั้งคำถามกับความงี่เง่าของระบบการศึกษาแล้วเนี่ยพวกนี้ก็ยังแสดงออกด้วยการแต่งกายนะครับในยุคนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า5ยอใช่ไหมอะไรว่ากางเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าแตะยาวผมยาวสะพายย่ามนะครับอย่างภาพซ้ายที่เป็นผู้ต้องหาเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยครับก็จะแต่งตัวนะครับและที่ตรงนี้นะครับก็ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้นักศึกษาปัจจุบันธรรมศาสตร์เนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ซีเรียสเลยกับเรื่องแต่งกายนะที่ว่าก็น่าจะเป็นเชื้อมูลนะครับหรือจะมีก่อนหน้านั้นก็ไม่ทราบนะต่อมาครับหลังจาก19เนี่ยผมคิดว่านอกจากหลักสูตรนอกจากการศึกษาที่รัฐเข้ามาบงการนะครับในสถาบันการศึกษาหรืออะไรเองแล้วเนี่ยนะครับตัวโรงมหาลัยเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยความเป็นการเมืองต่างเนี่ยถูกลดทอนลงนะครับถ้าใครเข้าไปอ่านมช.ช่วง6ตุลาเนี่ยเดือดมากนะครับมช.ตอน6ตุลาเนี่ยเป็นสัตว์สมรภูมิที่เดือดมากแม้แต่งานพระราชทานปริญญานี่ก็เดือดมากเช่นกันไม่พูดในที่ดีนะเดือดมากนะครับก็จะขอยกอะไรนิดดังนั้นหลัง19นะครับความเป็นนักศึกษาถูกลบความเป็นการเมืองออกไปจากสถาบันการศึกษานะครับที่น่าสนใจนี่นะครับก็คือว่าอย่างปี20เนี่ยเป็นปีที่ประเทศจบแล้วก็รับปริญญานะครับว่ากันว่าเป็นเจ้าฟ้าองค์แรกที่เรียกว่าอะไรดีศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศลูกพูดง่ายคือเป็นเจ้าฟ้าคนแรกที่เรียนปอตีในประเทศนะครับคือก่อนหน้านั้นเจ้าฟ้าไม่ได้เรียนปอตีในประเทศโอเคจะยังไงก็แล้วแต่กรณีนี้นะครับประเทศรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับจากมือในหลวงรัชกาลแสดงให้เห็นถึงอะไรครับก็แสดงให้เห็นถึงความการเติบโตใช่ไหมของแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมนะครับหรือว่าฝ่ายเจ้าเองก็มีบทบาทนะครับในการประสิทธิ์ประสานใช่ไหมพระราชทานเรียนคือมีก่อนหน้านั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับการเน้นย้ำมากยิ่งขึ้นดังนั้นการรับปริญญามันกลายเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมชุดครุยชุดนักศึกษานะครับก็กลายเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับในการเป็นเ
ครื่องมือในการเข้าไปคอนโทรลนะครับเข้าไปควบคุมนะครับการมีความหมายทางสัญลักษณ์ด้วยต่อไปครับดังนั้นนะครับเมื่อถูกลดทอนทางความเป็นการเมืองไปแล้วนะครับพื้นที่มหาลัยพื้นที่ของนักศึกษานั้นนะครับถ้าจะใช้ศัพท์ก่อน14ตุลาคมก็อาจจะกลับมายุคที่เรียกว่าสายลมแสงก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับหลังจากจบโรงเรียนมัธยมมาแล้วเนี่ยพื้นที่มหาลัยจึงเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่การแสวงหาอุดมการณ์ทางการเมืองต่อไปแต่เป็นการแสวงหาความสุขในชีวิตนะครับการแสวงหาความรักคู่ครองนะครับหรือเครือข่ายเพื่อการทำงานในอนาคตนะครับในยุคผมเนี่ยผมยังทันละครนะครับชื่อว่านิยายรักนักศึกษาที่ฉายประมาณ20:00 นเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นทำมาจากนิยายของคุณทักษ์สอนนะครับที่พิมพ์ในปี20เนี่ยแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตนักศึกษาหลัง2530เนี่ยมันเป็นเรื่องลดความเป็นงานการเมืองแล้วมันเกี่ยวกับชุดนักศึกษาผมคิดว่าชุดนักศึกษาก็กลับอีกครั้งนึงในฐานะเครื่องแบบเนาะอย่างเมื่อกี้ผมมาพูดถึงรับปริญญาไปแล้วเนี่ยเครื่องแบบก็กลายเป็นเหมือนกับเครื่องแบบที่แสดงให้เห็นถึงสังกัดกับความเป็นนักศึกษาที่อยู่ในร่องในรอยแม้ว่าคุณจะแม้ว่าเป็นนักศึกษาที่รักสนุกนะครับเกย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คุณยังอยู่ในฟอร์มของชุดนักศึกษาต่อไปครับเดี๋ยวถอยไปนิดนึงก็จะเห็นว่านะครับคนยุคผมเนี่ยอาจจะทานเรื่องน้ำใสใจจริงด้วยครับเต๋าสมชายสอนรามอะไรเงี้ยนะครับคุณดูชุดนักศึกษาสมัยก่อนซึ่งผมคิดว่าทุกวันนี้นักศึกษารุ่นปัจจุบันก็กลับมาย้อนยุคใช่ไหมเอาเป็นนักศึกษาชุดนักศึกษาผู้หญิงที่เป็นชุดที่ตัวใหญ่นะครับอันนี้คือยุคก่อนนะครับยุค30ถึง40ต้นๆต่อไปครับมีข้อบังคับของมหิดลในปี36นะครับก็พูดถึงตัวข้อบังคับชุดนักศึกษาเช่นกันก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่ทำเป็นภาพเฉยๆต่อไปครับแต่ชุดนักศึกษาเริ่มมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะครับในยุคทศวรรษ2540ทศวรรษ2540นะครับอันนี้เป็นข่าวในปี45นะครับข่าวในปี45คนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเชียร์ที่คำพรนะใช่ไหมดาราครับนี่คือผมคิดว่าเป็นยุคเริ่มต้นของการที่ชุดนักศึกษามันเริ่มถูกดัดแปลงนะครับให้มันกลายเป็นแฟชั่นนะครับชุดนักศึกษาไม่ได้มีลักษณะเป็นชุดของคนที่อยู่ใต้สังกัดระบบราชการแล้วนะครับแต่ว่าจะดีไม่ดียังไม่รู้ไม่ได้ตัดสินนะครับในยุคนั้นในปี45นะครับก็มีการพลาดหัวเนาะแฟชั่นชุดนักศึกษาเล็กรัดล้นนะครับแต่ไอ้เล็กรัดล้นเนี่ยตอนนั้นเสื้อแค่ 3S นะครับผมไม่รู้ว่าเล็กแค่ไหน 3Sเสื้อเล็กขนาด 3S นี่ข่าวปี45ผมอยากแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ชุดนักศึกษามันเริ่มมีความหมายอีกแก่นแล้วมันไม่ใช่ความหมายของการเป็นคนในสังกัดพระราชการแต่มันถูกตกแต่งนะตกแต่งให้เป็นอาภรณ์อีกแบบหนึ่งให้มันมีลักษณะเป็นแฟชั่นมากขึ้นและลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชายต่อไปครับปี49ครับปี45ใช่ไหมปี49จากไซส์ 3S นะครับลดขนาดเหลือสักเป็นไซส์ 5S ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า 5S กับ 3S มันต่างกันมากไหมนะครับถึงขนาดดีไซเนอร์เนี่ยออกมาโจมตีเลยนะครับดีไซเนอร์ผมก็ไม่รู้จักนะครับเมตตาอะไรทุกอย่างไซส์ 5S ออกมาเนี่ยนะครับดีไซเนอร์ด่าเลยนะครับรัตติ้งนะครับย้ำแฟชั่นชุดนักศึกษาไม่มีชุดแฟชั่นชุดนักศึกษาในโลกก็แง่แหละโลกนี้นักศึกษาเขาไม่ใส่ชุดนักศึกษาอันนั้นผมคิดว่าความรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้นนะครับอะไรขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในชุดนักศึกษามันไปยั่วยุนะครับให้คนในสังคมเนี่ยมาสนทนามากขึ้นจากเดิมเนี่ยมันเป็นพาสซีฟใช่ไหมหรือว่าเป็นชุดนักศึกษาที่แบบผมก็ใส่ไปเป็นชุดนักเรียนไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่ว่ามันมีพอมีนัยยะทางแฟชั่นมีนัยยะทางการตลาดมากขึ้นเนี่ยชุดนักศึกษาก็เริ่มได้รับความหมายใหม่ต่อไปครับหลังเหตุการณ์ปี49นะครับปี50มันก็ต่อเนื่องมาเรื่องไซส์ 5S นี่แหละครับเรื่องชุดนักศึกษาก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องใหญ่ขณะที่รัฐบาลเหตุการณ์ตอนนั้นจะออกพ.ร.บ.หรือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติขึ้นมาควบคุมเครื่องแบบ
ชุดนักเรียนชุดนักศึกษาได้สามนะครับเช่นแบบว่าใครที่ไม่ใช่ชุดนักศึกษาแต่แต่งชุดนักศึกษาเนี่ยจะจับติดคุกได้เลยนะครับแต่โอเคอันนั้นเป็นแค่ร่างกฎหมายไม่ได้ออกจริงแต่ว่ามันแสดงให้เห็นอะไรครับแสดงให้เห็นว่าในยุคเผด็จการเนี่ยมันมีความต้องการอยู่แล้วใช่ไหมที่จะเข้าไปควบคุมคนควบคุมตัวตนตัวเปิดเรือนร่างนะครับต่อครับนะครับดังนั้นผมว่าตั้งแต่ทศวรรษ40เป็นต้นมาชุดนักศึกษามันเริ่มได้รับการให้ความหมายต่างๆและใบถึงชุดอื่นๆด้วยนะครับอย่างมช.ใช่ไหมพวกชุดช็อปเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียกชุดอะไรครับเสื้อเขียวเมเจอร์ว่าชุดเมเจอร์ว่าชุดโดยเฉพาะในมช.เนี่ยผมเห็นหลากหลายมากมช.มีทั้งชุดเมเจอร์ชุดจังหวัดใช่ไหมเสื้อแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยนะครับในด้านหนึ่งแล้วผมไม่แน่ใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันได้สร้างความหมายอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมหรือเปล่ากับการเช่นแบบว่าใส่ชุดนี้ไปเนี่ยเข้าเรียนได้นะครับมันดูสุภาพในระดับหนึ่งมากกว่าจะใส่เสื้อยืดเกงยีนหรือเปล่าผมว่าอันนี้มันเป็นการพยายามที่จะปรับตัวนะครับในตัวยูนิฟอร์มเนี่ยให้มันมีจับชุดนักศึกษาโดยทั่วไปต่อไปครับคือในที่สุดชุดนักศึกษามันไม่ใช่ชุดนักศึกษาอย่างเดียวแล้วมันเป็นสัญญาทางเพศอะไรบางอย่างนะครับสำหรับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ชายใช่ไหมฮะโดยเฉพาะผู้ชายกลุ่มเนี้ยนะครับเข้าไปในเว็บทุกวันนี้นะครับเข้าไปเว็บโพสอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ว่าคลิปนักศึกษาเนี่ยเป็นช่องหนึ่งเลยนะเป็นประเภทหนังประเภทหนึ่งเลยที่ถูกระบุไว้อะและแน่นอนพอคลิกเข้าไปมันก็เป็นชุดนักศึกษาผู้หญิงแน่ๆมันไม่ใช่ชุดนักศึกษาผู้ชายใช่ไหมดังนั้นหมายความว่าอะไรครับไอ้ชุดนักศึกษามันถูกสร้างความหมายขึ้นมาหลายแบบมากนะครับตั้งแต่ต้นร้อยสี่สิบต้นมาแล้วกลายเป็นวัตถุทางเพศด้วยก็ตามไอ้ความเป็นวัตถุทางเพศเนี่ยมันพีขนาดไหนอ่ะพีขนาดว่าหนึ่งมันกลายเป็นคลิปหลุดนี่เข้าใจได้ใช่ไหมคลิปเดี๋ยวนี้โอลิแฟนไม่รู้มีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เคยเข้าโอลิแฟนการ์ตูนโดจิมคนไทยนะครับเรื่องนี้ชื่ออะไรน้องเอิร์นเหรอใช่ไหมคนนี้นะครับก็ขายด้วยชุดนักศึกษานะขายด้วยชุดนักศึกษาโอเคเรื่องมันจะพิสดารพันเรื่องอะไรนั่นก็เรื่องของมันแต่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าชุดนักศึกษามันกลายเป็นมันกลายเป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมบางอย่างนะครับต่อไปครับโอเคครับก็มาสุดท้ายคือในยุคเครื่องแบบที่มันหลากหลายขึ้นนะครับต่อไปมันมีข้อบังคับของมนเรศวรนะครับที่ระบุว่านิสิตสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้นะครับก็ LGBT ก็มีโอกาสว่างมากในแต่งกายการแต่งข้ามเพศชนะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังติดอยู่นะครับว่าสุดท้ายคุณก็ต้องแต่งชุดนักศึกษาอยู่ดีนะฮะมันก็อยู่ในกรอบเดิมต่อไปครับอันนี้เป็นของมกรุงเทพเนาะภาพซ้ายเขาเขียนใต้ว่าทอมบอยภาพขวาเขาเขียนว่าเลดี้บอยนี่ไงคุณมีช้อยไงนะครับคุณมีช้อยในการแต่งกายบนเรือล่างแต่คุณไม่มีเสรีภาพในการแต่งอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่คุณก็ยังแต่งต้องแต่งชุดนักศึกษาต่อไปครับทั้งที่นะครับบางมหาลัยเนี่ยนะครับเขาใส่ชุดปกติ private ไปเรียนนานแล้วครับศิลปกรอย่างเงี้ยใช่ไหมธรรมศาสตร์เงี้ยนะครับอันนี้ในเรื่องติดศิลป์แป้งปี31นะครับก็เป็นภาพปกติพวกติ๊กนะครับติดอารมณ์ศิลปินต่อไปครับอันนี้ก็เป็นพวกติดธรรมศาสตร์อย่างเงี้ยการแต่งชุดธรรมดามาเป็นเรื่องปกติมากๆในโลกนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆในโลกนี้แต่ผมคิดว่าในประเทศไทยมันอาจจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องการความกล้าหาญมากๆในการใส่ชุดไปเรื่อยไปเรียนหนังสือเรื่อยมันก็ตลกดีนะครับต่อไปครับแต่อย่างไรก็ตามครับแนวโน้มความเสรีภาพในการแต่งกายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับสถาบันเนี่ยเอาชุดนักศึกษาเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมนะครับสร้างความอะไรอ่ะสร้างความรู้สึกร่วมอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับอันนี้ผมไม่บอกสถาบันแล้วนะครับก็มีพิธีกรรมใช่ไหมที่ผลิตซ้ำนะครับขึ้นมาเพื่อสร้างความผูกพันกับสถาบันอันรับนิยม
โอเคนี่น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายค่ะประวัติศาสตร์เครื่องแบบในบ้านเราเนี่ยก็คือด้านหนึ่งแล้วแน่ๆนะครับมันมีลักษณะที่เป็นอำนาจนิยมใช่ไหมที่พยายามจะเอาไปควบคุมนะครับผ่านความเป็นสถาบันแบบราชการแบบเดิมของมหาลัยนะครับในยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็เริ่มมีอำนาจต่อรองจะเรียกอำนาจต่อรองไหมมันก็เริ่มมีพื้นที่ใหม่ๆใช่ไหมในการท้าทายนะครับผ่านชุดนักศึกษาผ่านแฟชั่นหรือแม้แต่หลังๆมารัฐก็ยอมรับไปว่าเออมึงแต่งตามเพศสภาพได้ครับแต่สุดท้ายอ่ะคุณก็ต้องแต่งชุดนะครับนักศึกษาไปสอบใช่ไหมหรืออยู่ในเงื่อนไขของมหาลัยตั้งแต่ที่การแต่งไปเว้ยอย่างที่ผมบอกมันโคตรจะเป็นเรื่องปกติของโลกเลยนะครับคุณไม่เห็นจะเป็นจะต้องถูกควบคุมนะด้วยไอ้สิ่งที่เรียกว่าข้อบังคับของชุดนักศึกษาเลยครับโอเคครับก็ขอบคุณมากครับของผมก็ประมาณนี้ครับก่อนขอบคุณอาจารย์ปิยพันธ์มากจริงๆอย่างที่อาจารย์ถามตอนแล้วว่าไปสอบเนี่ยต้องใส่ชุดนักศึกษาไหมอันนี้โดยส่วนตัวที่ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยอย่างเมเจอร์ภาษาไม่ได้ขายเมเจอร์ตัวเองนะแต่แบบว่าที่เราเรียนเราไม่เคยใส่ชุดนักศึกษาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่บางอาจารย์บางท่านในสาขาวิชาเองเขาก็จะบังคับในช่วงสอบว่าให้ใส่ชุดนักศึกษาแต่ทีนี้ผมเท่าที่ฟังสายของอาจารย์มาเนี่ยนะฮะผมสังเกตอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็อยากจะถามคำถามก่อนจะไปขออาจารย์ปอแต่ในระหว่างนี้อยากจะขอชวนเพื่อนๆมีใครอยากจะถามคำถามในประเด็นที่อาจารย์ยพันธ์พูดมาไหมครับเขาก็เลยรับแบบฟอร์มแพลตฟอร์มของชุดมหาลัยว่าพูดว่าเป็นความสุภาพเป็นความซิวิไลอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงลูกอีแก้วอีเขาพวกนี้ก็คงจะใส่ชุดเสื้อลายโปเกมอนมาเรียนอย่างนี้หรือเปล่าคะเข้ามหาลัยเนี่ยค่ะนี่เป็นคำถามที่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันทำให้บาร์เบเรียนนะลูกๆกับบ้านนะมันโคตรบาร์เบเรียนเลยเพราะฉะนั้นมันต้องถูกคนละไอ้ด้วยกันในชุดเสื้อลายแก๊ปเนี่ยผมว่าข้อเสนอที่ดีนะครับมีผลผมมีคำถามนะครับคือจริงๆผมฟังแล้วผมก็สงสัยขึ้นมาคือมันเป็นคำถามเบสิกแล้วก็มันมาจากไหนชุดนักศึกษาไทยนะครับยิ่งอาจารย์บอกว่าต่างประเทศเขาไม่มีกันเนี่ยแล้วในไทยมันมีได้ยังไงหรือว่าใครเป็นคนหรือว่านโยบายนี้ใครเป็นคนคิดหรือว่าแบบมันเอาโมเดลมาจากไหนนะอาจารย์พูดนิดนึงว่ามันในขณะมีในเซาท์อินเดียเชียหรือมีในเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยมันมีการส่งต่อโมเดลกันหรือเปล่านะฮะชุดนักเรียนเนี่ยแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าผมคิดว่าดีไม่ดีมันอาจจะเป็นออริจินที่ไทยก็ได้ที่เป็นประเทศแรกที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาต่อนักเรียนมันคือเข้ามหาลัยแล้วเราก็อยากจะคุมต่อเราให้มันไปถึงระดับมหาลัยเลยดีกว่าอาจารย์มีข้อมูลนะครับว่าไม่มีข้อมูลแต่พออยากจะสันนิษฐานต่อได้ก็คือว่าคือสุดท้ายอย่างที่บอกมหาลัยมันเป็นสถาบันที่ใหม่มากในสังคมไทยใช่ไหมแต่อย่างเมืองนอกตะวันตกไม่ต้องนับมันเป็นร้อยปีนะแต่ไอ้มหาลัยในเมืองไทยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นถ้าเรานับสังเกตคือก่อนหน้านั้นมันอยู่จุฬาเนี่ยมันก็คือข้าราชการจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งข้าราชการที่มาเรียนนักศึกษาดังนั้นข้าราชการอาจจะไม่ได้แต่ชุดนักศึกษาแต่ใส่ชุดข้าราชการมาแบบนี้ดังนั้นผมคิดว่าหลัง2475เป็นต้นมาเนี่ยมันเป็นการอาจจะเป็นการต่อยอดอย่างที่อาจารย์ว่าก็ได้
ก็คือว่าเป็นการต่อยอดคือในเมื่อผู้อยู่ในโรงเรียนผู้อยู่ในสถานศึกษามันเป็นเสมือนหนึ่งกับพัฒนาการตัวเล็กๆดังนั้นทำไมถึงจะไม่ใส่ชุดนักศึกษาและอย่างที่บอกคือว่าตอนแรกมันกระจุกตัวอยู่แค่ที่กรุงเทพนะครับแล้วสุดท้ายพอมันนานกว่าจะเกิดขึ้นอีกทีคือ2500แล้วพออยู่ภายใต้2500อย่างผมคิดว่าสุดท้ายก็ต้องเอาไม้บรรทัดที่เคยใช้มาใช้กับใครผมคิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลวิธีคิดแบบของที่ว่าแล้วก็ข้าราชการที่อยู่ที่นั่นที่มันเติบโตแต่อย่างผมบอกผมไม่ได้คนฟ้าไม่ได้คนเรื่องต้องมีคนคนฝากนักศึกษาทำเลยเรื่องผมแลกเปลี่ยนเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องแบบชุดนักศึกษาสาย S 5 S ผมคิดว่าบางทีอาจารย์อาจจะมองในแง่ของแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าแฟชั่นโดยรวมอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยครับผมจำได้ว่าสมัยผมอยู่มัธยมเนี่ยผู้ชายเนี่ยมันก็แบบมันมีแฟชั่นแบบกางเกงขาดเดฟอะไรนั่นแหละแบบเตี่ยวโหลดอะไรเงี้ยแล้วรับแบบรับมากเลยอ่ะกางเกงอ่ะที่แซวกันว่าแบบขึ้นมอไซค์ที่ขึ้นไม่ได้นะครับเวลาก้าวขามันรับไปหมดเลยอ่ะคือผู้ชายก็โดนรับเหมือนกันนั่นแหละกางเกงนักเรียนหรือกางเกงยีนกางเกงสีแบบกางเกงผู้ชายแล้วใส่เสื้อนักศึกษาแล้วใส่กางเกงขาดเดฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันรับสุดๆเลยก็คืออย่างตอนนี้ใช่ไหมครับมันก็ทุกอย่างก็อยากหมดนะเสื้อก็โอเวอร์ไซส์อะไรอย่างเงี้ยนะคือชุดนักศึกษาก็อาจจะสอดคล้องกับกระแสแฟชั่นอะไรบางอย่างแต่ผมไม่ทันยุ่งเดฟนะผมไม่ทันยุ่งเดฟผมทันเกมขับบาร์อันนี้ยากแต่น่าสนใจประเด็นแฟชั่นมันก็ไปด้วยกันก็อย่างตอนนี้มันจะมีเรื่องจังกับที่ผู้ชายนะคนเรียนมัธยมมาอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องของเกงที่แบบตัวใหญ่โปร่งขายาวขาสั้นมันจะมีถ้าตอนผมเด็กๆมากๆเลยไอ้ตัวเกงมันขายยาวๆคุ้มเข่ามันดูเป็นกางเกงที่สุภาพดูเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมามัธยมอะไรเงี้ยนะการใส่กางเกงเนี่ยมันดูเฉยไปอะไรเงี้ยเราต้องสั้นให้มันสั้นเตี๋ยวอะไรเงี้ยแม้กระทั่งผู้ชายก็ตามก็เลยคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้อยู่อะไรอันนี้มีใครจะถามอะไรไหมครับเพราะว่าเดี๋ยว14 นาฬิกาเดี๋ยวเราจะไปถามอาจารย์ของถ้าไม่มีเดี๋ยวผมไปถามคนเท่าผมจากสไลด์ผมมีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนกับอาจารย์พิญญพันธ์นะครับคือถ้าตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของนักศึกษาใช่ไหมครับชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบเนี่ยแต่ทีนี้ผมกำลังสงสัยว่ากลายเป็นว่าเนี่ยชุดเครื่องแบบนักศึกษาหรือนักเรียนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือครับในการต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาในสมัยนี้ครับอาจารย์และทีนี้เนี่ยการต่อสู้เนี่ยอย่างที่เราเห็นมาในช่วงปีที่ผ่านมาใช่ไหมว่าจะใส่ชุดนักเรียนกันไปม็อบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าภาพนั้นมันมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับสิ่งที่เรากำลังจะเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ณตอนนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าในเชิงบริบททางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ตรงๆคือเด็กหรือนักศึกษาหรือคนที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยกลายเป็นเครื่องแบบนักศึกษาเสียเองเนี่ยครับอาจารย์แล้วทีเนี้ยเราจะต้องยังมองได้ไหมว่ามันยังเป็นความจำเป็นในบางกรณีที่เราต้องใช้เครื่องมือตรงนี้ในการที่จะต่อต้านกับอำนาจระบบที่มันเป็นคนส่งเครื่องแบบอันนี้ให้เราหรือเราก็ไม่จำเป็นแล้วเราก็ใช้การอย่างหนึ่งก็คือการยกเลิกไปเลยแล้วเราก็ต่อสู้กันในแบบนั้นไปอย่างเงี้ยอาจารย์มองเห็นประเด็นในตรงนี้หรือเปล่าผมคิดว่าการตัดสินแทนไม่ได้ว่าควรใช้แบบไหนสู้หรือไม่สู้นะมันก็อยู่ที่ผู้ที่ต่อสู้เองกระแสสังคมที่จะอบรับในสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยผู้เคยบางคนจะสู้เรื่องไม่เอาชุดเลยก็ได้หรือบางคนบอกว่าเฮ้ยขอใช้ชุดเนี่ยเพื่อไปให้ถึงที่สุดในการใช้ชุดสู้นี่ผมไม่มีคำตอบให้แต่ว่าสุดท้ายมันต้องเห็นว่ามันมีปัญหาอะไรอยู่เบื้องหลังของชุดนักเรียนแต่ไม่ได้เราบอกว่าห้ามใส่เพราะห้ามใส่แต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีเบื้องหลังอะไรมันมีพัฒนาการที่ล่าสุดใช่ไหมครับช่วงเรื่องชุดลูกเสืออย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายก็ดราม่ากันใช่ไหมครับเพราะพวกที่คุมอำนาจเรื่องลูกเสืออยู่ก็ไม่ยอมครับแต่ทั้งที่ค่าใช้จ่ายมันก็มีเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายที่แบ่งอยู่ข้างหลังของเราคนที่มีจ่ายผมคิดว่าอันนี้ผมไม่มีคำตอบที่เป็นสุดสมเลยอ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็งั้นเดี๋ยวผมถามเลยแล้วกันเท่าที่ฟังสไลด์มาเมื่อกี้คือนักศึกษาเท่าที่อาจารย์บรรยายมามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบเป็นแต่ละยุคแต่ละยุคมีพัฒนาการมาแต่เรียนช่วงหนึ่งอย่างในช่วงที่แบบว่าความนักศึกษามันถึงไม่ถูกปราศจากการเมืองใช่ไหมครับแต่นี้พอมันเกิดรัฐประหาร49ใช่ไหมในสไลด์แล้วในสไลด์ก็คือเขียนว่าถึงขั้นต้องอัดติดคุกอะไรเงี้ยใส่ต้องแบบนักศึกษาคืออยากจะรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นทำไมเวลาทำอาหารเราจะต้องบังคับในเรื่องพวกนี้ถ้ากฎในพรบ.มันสุดท้ายยังไม่ได้ออกคือร่างพระราชบัญญัติตัวเนี้ยมันต้องการคุมการแต่งกายซึ่งผมคิดว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นแฟชั่นเป็นอะไรมันเริ่มหลุดการคอนโทรลของรัฐการคอนโทรลของสถาบันการศึกษาไอ้ที่จะจับคุมถ้าจำไม่ผิดมันคือจับคุมสำหรับคนที่ไม่ใช่นักศึกษาแล้วไปใส่ชุดนักศึกษาเช่นมันอาจจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการค้าบริการทางเพศตรงนี้นั่นการเพิ่มมูลค่าคิดว่าดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยไอ้การที่ต้องการที่จะบัญญัติตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมนะครับทั้งคนในให้อยู่ในระเบียบกับควบคุมไม่ให้คนนอกเนี่ยหาประโยชน์ในชุดนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ข้างนอกซึ่งมันเสื่อมเสียใช่ไหมทางด้านศีลธรรมซึ่งเราเห็นอยู่แล้วว่าและประหาร49หรือ57เองเนี่ยก็ยังไงสำเร็จความค่ายทางศีลธรรมเป็นเรื่องปกติว่าเรื่องนี้ก็มีมิติที่น่าสนใจก็เดี๋ยวเราไปที่อาจารย์ปอหนึ่งแล้วกันนะอาจารย์ปอจะพูดเรื่องเครื่องแบบใต้บงการวัฒนธรรมทางสังคมและวัฒนธรรมนะแต่ผมไม่ได้กำหนดประเด็นว่าผมจะพูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับความเป็นอำนาจนิยมเกี่ยวกับเรื่องของใต้วงการอะไรก็แล้วแต่เพราะผมมั่นใจว่านะคุณคงจะคาดหวังว่าผมจะเอาฟูโคมาพูดคุยกับคุณนะซึ่งถ้าอย่างนั้นคือผมว่ามันไม่มีความจำเป็นที่เราไหมมันก็เหมือนกับว่าผมมาพูดอะไรซ้ำๆนะคุณนะกับเวทีอื่นอะไรก็แล้วแต่เถอะนะเพราะฉะนั้นนะขออนุญาตนะขออนุญาตถ้าใครคาดหวังว่าผมจะพูดนะฮะผมจะฟันธงว่าเฮ้ยเรากำลังถูกกระทำด้วยวาทกรรมเรากำลังถูกกระทำด้วยของอำนาจทางไบโอโพลิติกส์อะไรเงี้ยคือขออนุญาตพักไว้ก่อนขออนุญาตพักไว้ก่อนนะแต่เอาเป็นว่าคือถ้าผมจะมีสิ่งที่เราเรียกว่า contribution หรืออะไรนะที่มันเกี่ยวข้องกับนะเรื่องของยูนิฟอร์มอะไรก็แล้วแต่เถอะนะผมขออนุญาตให้เราลองมาตีความหมายกันใหม่ดีไหมนะกันใหม่ดีไหมนะแล้วเนื่องจากนะผมนะสอนวิชาภาควิชาภาควิชาปรัชญาศาสนานะคุณเพราะฉะนั้นนะผมขออนุญาตมองจากมุมมองของในเชิงปรัชญานะซึ่งแน่นอนล่ะนะฮะมันฟังดูแล้วอาจจะมันดูเป็นนามธรรมหรือมันเป็นดูเป็นอะไรที่มัน out of this world หรือไม่ดีในโลกนี้สักเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะพยายามที่สุดเท่าที่ผมมีความสามารถนะที่จะอธิบายได้นะว่าทำไมนะคุณนะมันถึงเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นยูนิฟอร์มได้นะฮะยูนิฟอร์มได้นะทั้งที่นะฮะถ้าเราตัดไอเดียเรื่องของความเป็นยูนิตแปลว่า1ใช่มั้ย1นะฟอร์มแปลว่าแบบ1แบบใช่มั้ยนะ1แบบออกไปเนี่ยทีนี้ถ้าเราตัดไอเดียตัวนี้ออกไปเนี่ยนะแล้วเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกนะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าการรับรู้ขั้นพื้นฐานนะฮะของการมีอยู่ของตัวเรานะของตัวตนของเรานะของโลกนี้เนี่ยนะเราจะค้นพบว่าถ้าเราใช้ประสบการณ์อย่างเดียวเนี่ยนะถ้าเราใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ยนะเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นยูนิตที่เราเรียกว่า
ความเป็นหนึ่งนะเพราะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองโดยมุมมองสายตาปรัชญานะฮะมันเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกนะมันไม่สามารถทำให้เรารับรู้ความเป็นหนึ่งได้เรารับรู้แค่สิ่งที่เราเรียกว่านะความหลากหลาย the manyอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวความหลายใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเรากระทำสิ่งใดก็ตามอ่ะคุณซ้ำกันอ่ะแต่ประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่ถึงครั้งที่สิบเนี่ยนะมันไม่มีวันเหมือนกันในเชิงเซนส์เพอร์เซปชันหรือว่าในเชิงผัสสะนะคุณแต่มันเหมือนกันในเชิงอะไรในเชิงคอนเซ็ปต์ในเชิงไอเดียเช่นดื่มน้ำอย่างเงี้ยดื่มครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สิบเนี่ยความจะพูดว่าความฟินก็คนละอย่างใช่ไหมแต่ทำไมเรายังถึงบอกว่ามันคือการดื่มน้ำเพราะไอการกระทำตั้งแต่1ถึง10เนี่ยมันอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวนะคอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่าดื่มน้ำใช่ไหมเพราะโดยประสบการณ์แล้วนะเรารับรู้ได้แค่ความหลากหลายความแตกต่างนะความแตกต่างแต่เรารับรู้ความแตกต่างเหล่านี้ภายใต้ร่มเดียวกันหรือความเป็นยูนิได้อย่างไรใช่ไหมคุณไอ้ความเป็นยูนิตัวนี้คุณมันคือไอเดียมันคือคอนเซ็ปต์นะมันคือฟอร์มใช่ไหมฟอร์มนะคุณเพราะสิ่งที่ผมพยายามจะอธิบายคือเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะมันเป็นไปได้ยังไงที่นะมนุษย์เนี่ยนะถ้าเรามองพื้นฐานว่ามนุษย์มันคือบอดี้หรือร่างกายนะคุณมันรับรู้แค่ความแตกต่างความไม่เหมือนความหลากหลายอะแต่ทำไมท้ายที่สุดเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความแตกต่างหลากหลายเราเนี่ยเราสามารถเข้าใจมันได้ด้วยความเป็นหนึ่งใช่ไหมล่ะคุณความเป็นหนึ่งความเป็นยูนิตนะแล้วความเป็นยูนิตตัวนี้มันจำเป็นหรือไม่อะมันก็จะเข้าเต็มยูนิฟอร์มจำเป็นหรือไม่จำเป็นหรือไม่แล้วมันจำเป็นอย่างไรนะอย่างไรนะเพราะฉะนั้นผมจึงนะผมถึงต้องออกตัวไงฮะว่าไอ้หัวข้อที่มันถูกไม่ใช่หัวข้อดีไอ้ตัวนะครับไอ้ประเด็นที่ถูกวางไว้แต่ต้นเนี่ยนะผมขออนุญาตนะขออนุญาตเพราะมันคลิเช่เหลือเกินนะฮะมันคลิเช่เหลือเกินนะร่างตายใต้วงการนะครับเราคุยกันประเด็นเรื่องใต้วงการกันมาแต่กี่ปีแล้วยังจะได้ยินจากผมเหรอแกในตอนนี้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะชวนทุกท่านมองกันนะทำไมนะท่ามกลางโลกที่มันหลากหลายที่มันแตกต่างเนี่ยทำไมเราถึงคำอัพวิทหรือได้มาซึ่งไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นจูนีได้มาเป็นยูนิตได้มาเป็นหนึ่งได้นะฮะแล้วพอมันมาเอามาแอพพลายกับไอ้สิ่งที่นะฮะเราเรียกว่าใช่ไหมการแต่งกายปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราเรียกยูนิฟอร์มใช่ไหมยูนิเวอร์ซิตี้แต่ว่าอะไรเห็นไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ารู้หรือลากศัพท์เดียวกันนะฮะuniversity uniform เอาแล้วถ้าจะมองอะไรที่มันเป็นจักรวาลวิทยามากกว่านั้นเราอยู่ในอะไรอยู่ในอะไร universe universe เราค้นพบว่าไงฮะคุณเรามีชีวิตอยู่ใน universeนะซึ่งมี university อยู่ในนั้น
และในยูนิเวอร์ซิตี้กูแม่งก็ต้องใส่ยูนิฟอร์มอะนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงไอ้เรื่องของยูนิฟอร์มเนี่ยนะคุณมันไม่ใช่คอนเซ็ปต์ที่นะมันไม่ใช่เป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาเรียกอะไรมันไม่มีนะฐานของการอ้างอิงของสิ่งที่เราเรียกว่าจักรวาลวิทยาที่หรือเปล่าครับอันนี้ผมคิดไปเองนะไม่มีรีเสิร์ชมารองรับนะเขาเรียกว่า speculation อาจจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดก็ได้แต่ว่าโอเคแหละผมพูดไปครั้งนี้มันเป็นหน้าที่ที่คุณจะมาด่าผมนะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แต่ว่าผมคิดอยู่บนฐานของนะฮะคาแรคเตอร์ของนักปรัชญานะคุณที่ขยำนะรวมเอาไอเดียทั้งหลายในโลกนี้มาขยำรวมกันให้อยู่ภายใต้โลกเดียวกันไงที่เราเรียกมันว่าความดีความงามและความจริงไงความดีความงามและความจริงนะนักปรัชญากำลังบอกว่าอะไรไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในจักรวาลนี้นะไม่ว่านะมันจะมีอีเวนต์หรือสถานการณ์ใดเกิดขึ้นในโลกในจักรวาลนี้ไม่ว่ามนุษย์ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกในจักรวาลเนี่ยจะกระทำอะไรก็แล้วแต่เถอะเป้าหมายสูงสุดของมันคือความดีความงามและความจริงความดีความงามและความจริงนะถึงแม้คุณจะบอกว่าชีวิตคุณมีแต่การโกหกพูดถึงการโกหกปฏิเสธสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงปัญญาก็จะบอกว่านี่แหละเพราะคุณเชื่อว่าความจริงไม่มีอยู่จริงนะถ้าถูกกลับมาจริงอีกแล้วอ่ะนะความงามล่ะคุณอาจจะบอกว่าฉันชอบอะไรที่มันสมมุติฉันชอบอะไรที่มันน่าขยันขยันเพราะคุณบอกว่านี่มันคือความงามเลยนะคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันเป็นคนชั่วนะคุณฉันไม่เคารพผู้ใหญ่นะฉันไม่มีความกตัญญูอะไรก็แล้วแต่ฉันยอมรับว่าเป็นอย่างนี้เพราะคุณตีความว่าสิ่งนี้มันดีมันดีนั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในจักรวาลนี้ซึ่งมันรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตมันวิ่งเข้าสู่คอนเซ็ปต์อะไรบางอย่างไงวิ่งเข้าสู่ไอเดียอะไรบางอย่างอ่ะที่บางทีไม่รู้ตัวเลยแต่อนุมานว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณเพราะฉะนั้นแล้วนะคติในทางปรัชญานะคุณโดยเฉพาะปรัชญาตะวันตกแบบคลาสสิกนะจักรวาลนี้เป็นยูนิเวอร์สหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจักรวาลนี้นะคุณมีแค่หนึ่งเดียวมีแค่หนึ่งเดียวคนนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ปรากฏขึ้นและมีอยู่เนี่ยคุณนำไปสู่จุดเดียวจุดเดียวไม่มีอื่นและไม่มีอื่นไม่มีสองมาพูดง่ายอะไรที่มากกว่าหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะคุณมันนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าไม่แน่นอนที่หรอกคุณไม่แน่นอนนะอะไรก็ตามที่มันมากกว่าหนึ่งเป็นต้นไปนะคุณนะมันนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่านะจะพูดอะไรนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าการที่ในท้ายที่สุดไงฮะคุณนะฮะมันกลายเป็นอื่นใช่ไหมครับคุณกลายเป็นอื่นนะคุณลองจินตนาการคุณโอ้โหไม่ได้ไลฟ์เอาอะไรที่มันเลี่ยงสอบได้วะป่วยจินต
าการอีกประเทศหนึ่งอ่ะคุณมีผู้นำสูงสุดอยู่2คนนะฮะมีผู้นำสูงสุดอยู่2คนนะฮะนะท้ายที่สุดนะคุณประเทศนั้นเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนล่ะครับคุณมันต้องไปในทิศทางที่มันต้องมีคอนฟลิกต์กันแน่นอนน่ะพี่ดอกนะคุณคอนฟลิกต์กันแน่นอนน่ะนะคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะการันตีไงความแน่นอนได้มันต้องมีสิ่งเดียวเท่านั้นน่ะหนึ่งเท่านั้นน่ะไม่มีทางเป็นอื่นสิ่งที่จะสถาปนาหรือให้สิ่งที่เราเรียกว่าความมั่นคงได้มันต้องมีหนึ่งเท่านั้นไงสิ่งที่จะการันตีสิ่งที่เราเรียกว่าความดีความงามและความจริงสูงสุดได้มันต้องมีแค่หนึ่งเท่านั้นมีแค่หนึ่งเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะตามนะมุมมองของปรัชญานะคุณซึ่งเป็นปรัชญาที่โอเคละถ้าเราพูดถึงประวัติศาสตร์ปรัชญานะโดยเฉพาะปรัชญาตะวันตกนะจุดเริ่มต้นของมันคืออะไรทำกรีกใช่ไหมครับนะอารยธรรมกรีกมองว่าไงจักรวาลนี้มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะและความเป็นหนึ่งเดียวนะคุณมันการันตีความแน่นอนความมั่นคงและมันการันตีสิ่งที่เราเรียกว่าฮาร์โมนีหรือความกลมกลืนหรือหรือเปล่าครับคุณคุณจะให้ทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยคุณมันอยู่อย่างกลมกลืนได้นั่นหมายถึงคุณต้องมีหลักการเดียวไม่มีอื่นเพราะถ้ามันมีอื่นเมื่อไหร่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกับไอ้ฟอร์แมตเดิมคอนฟลิกต์ความขัดแย้งไงคุณนะแล้วความขัดแย้งมันนำมาซึ่งอะไรล่ะคุณโอ้คอนซีเควนซ์มากมายครับคุณความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงและท้ายที่สุดไงนะสิ่งที่นะเราอาจจะคิดว่ากลัวที่สุดคือความตายอ่ะคุณความไม่แน่นอนท้ายสุดมันนำมาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าความไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคุณอะไรคือศัตรูที่สำคัญที่สุดของการมีชีวิตอยู่ครับคุณความตายใช่ไหมล่ะคุณความตายนะคุณเพราะฉะนั้นคุณเพราะฉะนั้นนะมนุษย์นะกรีกโบราณเนี่ยนะคุณมองว่าไงครับคุณถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่มันไม่มีความเป็นหนึ่งนะฮะคุณท้ายที่สุดมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าคอนฟลิกต์นะความขัดแย้งมันจะนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่านะฮะการมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอนใช่ไหมล่ะคุณความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจากอะไรล่ะคุณเกิดจากขึ้นจากการที่เราไม่รู้ว่านะอะไรคือสิ่งที่เราเรียกว่าออริจินหรือบ่อเกิดนะคุณแล้วในขณะที่เราดำรงอยู่กับคุณเราจะดำรงอยู่ในแพทเทิร์นหรือรูปแบบไหนใช่ไหมล่ะคุณแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะคุณความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากที่เราไม่รู้ว่าจุดปลายสุดหรือเป้าหมายของมันคืออะไรใช่ไหมล่ะคุณคืออะไรนะไม่ต้องไปถามคนกรีกอะคุณคุณลองจินตนาการเนี่ยคุณเป็นมนุษย์ในยุคนี้อะคุณสามารถทนกับสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่แน่นอนได้หรือไม่อะคุณไม่รู้ว่าหลังจากออกจากห้องนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะเจอกันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่านะตัวตนที่คุณมีอยู่ณขณะนี้มันใช่คุณหรือเปล่าอะไรเพราะอะไรเพราะคุณไม่รู้อดีตของคุณ
ที่ธนาคารสิครับวันหนึ่งแม่คุณมาบอกคุณว่าเชื่ออะไรอยู่เชื่ออะไรผมชื่อโอครับโอโอนะโอไม่ครับรู้ไหมทำไมพ่อถึงไม่รักมึงผมอาจจะเกเรมั้งไม่ใช่กูไปเก็บมึงมาจากไหนยาจินตนาการถ้าคุณจินตนาการว่าอดีตที่ผ่านมาคุณมันคือการหลอกลวงทั้งนั้นกับคุณคุณจะรู้สึกยังไงกับความเป็นปัจจุบันของคุณฮะนี่ไม่ต้องพูดถึงอนาคตนะครับคุณณขณะนี้เรามีชีวิตอยู่ไปในอนาคตเพราะอะไรฮะคุณพ่อเราเอา reference หรือเอาสิ่งที่เราเรียกว่าการอ้างอิงจากสิ่งที่เราเคยทำมาใช่ไหมครับคุณฟังดีนะครับคุณณขณะนี้ที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าเรามองจากพื้นฐานของเวลานะครับคุณบอกว่ามันคือปัจจุบันจริงๆแล้วไม่ใช่มันคือ conversation กันระหว่างอดีตกับอนาคตแล้วคุณยืนยันปัจจุบันนี้ด้วยการตัดสินใจของคุณการกระทำของคุณการกระทำของคุณนะคุณแล้วจินตนาการสิครับคุณถ้าอดีตของคุณมันไม่แน่นอนไงนะคุณสามารถวางแผนอนาคตที่แน่นอนได้หรือไม่แน่นอนได้หรือไม่สิ่งหนึ่งถ้าคุณอ่านไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ปรัชญาของกรีกนะครับคุณสิ่งหนึ่งที่อารยธรรมกรีกมันกลัวที่สุดคือเวลาใช่ไหมเวลาขอโทษนะคุณถ้าผมพูดข้อมูลผิดเวลาคืออะไรโครโนสโครโนสที่มันกืนกินลูกหลานตัวเองนั่นหมายถึงว่าอะไรเวลามันนำมาซึ่งสิ่งที่เราเรียกว่าความตายที่ดอกหรือเปล่าคุณความตายความไม่รู้ความไม่แน่นอนนะการไร้ซึ่งทิศทางใช่ไหมล่ะคุณนะแล้วท้ายที่สุดในสิ่งนี้มันนำไปสู่อะไรล่ะคุณนะถ้ามองแบบศาสนาหน่อยถ้าคุณไม่สามารถยึดไปคุณถ้าคุณไม่สามารถใช้ชีวิตโดยมีหลักอะไรไว้ยึดเลยคุณท้ายสุดมันนำมาถึงความทุกข์ทุกข์นะคุณเพราะฉะนั้นนะฮะคำถามคือปรัชญาเนี่ยคุณถ้าคุณมองว่าปรัชญาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในจุดเริ่มต้นเนี่ยคุณมันพยายามนำเสนอแนวคิดอะไรบางอย่างที่ให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่าอดีตและอนาคตที่ดอกหรือเปล่าล่ะฮะให้เหลือแค่ปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ปัจจุบันนะคุณเพราะอดีตคือสิ่งที่นะฮะผ่านมาแล้วและเราไม่สามารถรับรู้มันได้สมบูรณ์แบบได้ซ้ำอนาคตคือสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่มันสามารถการันตีปัจจุบันได้นอกจากปัจจุบันใช่ไหมล่ะคุณปัจจุบันนะแล้วคำถามคือนะมันมีอะไรในปัจจุบันบ้างนะครับคุณที่มันสามารถการันตีปัจจุบันได้ไม่ใช่ประสบการณ์แน่นอนประสบการณ์เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคุณเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างหนึ่งในอดีตไม่ได้หมายถึงว่าณปัจจุบันนี้ไงครับคุณจะรู้สึกแบบนั้นใช่หรือเปล่าคุณแบบนั้นนะ
งที่เราเรียกว่าประสบการณ์ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกสิ่งที่เราเรียกว่าผัสสะสัมผัสเลยนะคุณมันไม่สามารถการันตีความแน่นอนได้ความแน่นอนได้เพราะฉะนั้นอะไรล่ะคือสิ่งที่มันสามารถการันตีความแน่นอนได้ความคิดไอเดียที่น้องใช่ไหมคุณไอเดียที่ภาษากรีกอะคุณไอเดียเขาเรียกว่าฟอร์มที่น้องใช่ไหมคุณฟอร์มฟอร์มแบบแล้วคุณมีเพียงแค่แบบเท่านั้นนะคุณที่จะการันตีว่าสิ่งนั้นจะสามารถต้านทานอดีตและอนาคตได้แบบอยู่ที่ไหนแบบอยู่ในจิตของคุณเนี่ยใช่ไหมคุณจิตของคุณเนี่ยแบบไม่ได้อยู่ในประสบการณ์นะครับคุณอยู่ในจิตของคุณคุณอยู่ในจิตของคุณแล้วคำถามคือแบบประเภทไหนล่ะฮะคุณแบบประเภทไหนที่จะสามารถต้านทานสิ่งที่เราเรียกว่าเวลาได้แบบประเภทไหนนี่เป็นความเชื่อนะคุณนี่เป็นความเชื่อแบบที่เราเรียกว่าคณิตศาสตร์ที่บอกนะครับคณิตศาสตร์นะหมายความว่าถ้าคุณมองเรื่องของเวลาครับคุณนะครับคุณไม่ว่าประวัติศาสตร์โดยคอนเทนต์หรือโดยเนื้อหามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับคุณนะคุณสามารถลดทอนให้เป็นจำนวน1ได้ไหมครับคุณ1 2 3 4 5อะไรก็แล้วแต่เกิดแบบเลขาคณิตอย่างเงี้ยคุณนะคุณการันตีสิ่งที่เราเรียกว่าการก้าวข้ามผ่านความเปลี่ยนแปลงของเวลาได้อย่างไรคุณไม่ว่าคุณจะชี้ไปที่ไหนนะคุณอันนี้คือจอสกรีนอันนี้คือรูปภาพใช่ไหมครับคุณอันนี้คืออะไรไอแพดโดยคอนเทนต์เนี่ยหรือโดยวัตถุอะคุณ3สิ่งนี้เป็นคนละสิ่งกันแต่สิ่งที่มันมีร่วมกันคือมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคุณเพิ่งแบบประเภทเนี่ยคุณนะมันการันตีสิ่งที่นะเราเรียกว่าความแน่นอนท่ามกลางความไม่แน่นอนพี่ดอกความไม่แน่นอนแล้วคำถามคือนะไอ้แบบทั้งหมดตัวเนี้ยคุณที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไอ้ฟอร์มตัวเนี้ยคุณสี่เหลี่ยมก็มีแบบของสี่เหลี่ยมใช่ไหมคุณวงกลมก็มีแบบของวงกลมสามเหลี่ยมก็มีแบบของสามเหลี่ยมใช่ไหมคุณไอ้แบบทั้งหมดเราเนี่ยคุณท้ายที่สุดแล้วไงครับคุณมันนำไปสู่อะไรใช่ไหมมันนำไปสู่อะไรเพราะว่าถ้าคุณดูแต่แบบที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมครับคุณท้ายที่สุดไงคุณมันคือแบบของอะไรครับคุณเดอะเมนี่หรือความหลากหลายใช่ไหมครับคุณความหลากหลายมันซึ่งอะไรครับคุณความไม่แน่นอนตรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมจริงกว่ากันวะวงกลมหรือสี่เหลี่ยมคางหมูอันไหนจริงกว่ากันไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเฉพาะมันยังไม่การันตีความแน่นอนมันยังไม่การันตีความจริงเพราะฉะนั้นถ้าที่สุดทุกอย่างมันต้องมีแบบเดียวนะครับคุณถ้าที่สุดทุกคนไอ้สิ่งเฉพาะที่มันก่อให้เกิดความไม่แน่นอนที่มันมีอยู่อะท้ายที่สุดมันนำไปสู่อะไร
ที่ที่มันเป็นหนึ่งเดียวที่มันจะการันตีความจริงที่มันจะการันตีความแน่นอนที่มันจะการันตีว่าในท้ายที่สุดคนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่แบบนั้นและเป็นแบบนั้นตลอดไปมันก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าแบบเดียวยูนิฟอร์มนะยูนิฟอร์มถ้าเรามองในสเกลของจักรวาลพิยามันก็เป็นยูนิเวิร์สเรามีจักรวาลเดียวความจริงมีแค่หนึ่งเดียวจินตนาการนะครับคุณจินตนาการในยุคนี้เนี่ยครับคุณพูดเรื่องยูนิเวิร์สนะครับพูดถึงเรื่องอะไรครับใครไปดูอะไรวะใครไปดูไอ้หนังมาเวลช่วงนี้มาเวลมันเล่นประเด็นอะไรมัลติเวิร์สใช่ไหมคุณมัลติเวิร์สมันกำลังบอกว่าอะไรมันกำลังบอกว่าเนี่ยนะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ายูนิเวิร์สเนี่ยนะมันไม่มีอยู่จริงไงทุกอย่างมันเป็นเวิร์สแต่คุณนะมันมีไทม์ไลน์ของมันแล้วใช่ไหมครับคุณแล้วท้ายสุดไงครับคุณในไทม์ไลน์เหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเข้ามาปะทะกันก็ได้แล้วพอมันปะทะกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับความสับสนความวุ่นวายเกิดดราม่าขึ้นอะไรก็แล้วแต่เกิดสิ่งใหม่ขึ้นอะไรก็แล้วแต่เพราะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่ามัลติเวิร์สที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงสูงสุดในนั้นไงมันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเสมอใช่ไหมครับคุณนั่นหมายถึงว่าอะไรคุณทำสิ่งเดียวกันไงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคุณไม่เหมือนกันในท้ายสุดไงตัวลูกคุณลองจินตนาการนะครับคุณต้องอยู่ในจักรวาลที่คุณไม่สามารถคาดการได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำมันจะนำไปสู่อะไรนะครับคุณเพราะมันเป็นเป้าติดอะถ้าเรามองแบบนี้นะถ้าเรามองแบบทำไมในท้ายที่สุดครับคุณนะฮะไอสิ่งที่เราเรียกว่าเดอะเมลี่หรือการรับรู้ถึงความหลากหลายมันถึงนะต้องกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความเป็นยูนิคใช่ไหมความเป็นหนึ่งเพราะถ้าเรามองแบบนี้เราไม่สามารถทนอยู่กับความไม่แน่นอนได้เราไม่สามารถทนอยู่กับสิ่งที่เราเรียกว่านะการกลายเป็นอื่นได้กลายเป็นอื่นได้เราไม่สามารถทนอยู่กับนะการที่นะเราก็มานั่งตั้งคำถามถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้เราต้องการหมุดหมายอะไรบางอย่างที่จะการันตีว่าถ้าเราทำ A ผลลัพธ์ต้องได้ B ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะคุณในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ทำ A เราก็จะไม่ได้ B ไม่ได้ B ถ้าเราตีความแบบนี้คุณที่บอกว่าเราตีความแบบเดียวหรอกยูนิฟอร์มมันเกิดขึ้นจากที่เรากลัวเป็นพื้นฐานมันเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เรามันไม่สมบูรณ์แบบถูกไหมและมันไม่สามารถทนกับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้และท้ายสุดเราทนเห็นตัวเองตายไม่ได้เราอยากเชื่อว่าไงครับเราเกิดมาแล้วอย่างแรกชีวิตเรามีเป้าหมายอะไรบางอย่างอย่างที่สองคือเมื่อเราตายไปแล้วนะคุณ
ความตายมันนำไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายสูงสุดใช่ไหมล่ะคุณไม่ใช่ตายแล้วก็สูงจินตนาการครับคุณในชีวิตนี้ในโลกนี้คุณทำอะไรมากมายแล้วคุณทำอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ที่หายเลยแต่ท้ายที่สุดถ้าคุณชีวิตคุณจบลงด้วยความตายคุณยังไงอ่ะคุณเสียดายชีวิตไปทำคุณจินตนาการฮัลโหลคุณจินตนาการสิทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้สิ่งที่คุณทำนะคุณท้ายที่สุดมันนำไปสู่สิ่งสูงสุดอะไรบางอย่างรู้สึกว่ายังไงสติเป็นคนละอย่างเลยสติเป็นคนละอย่างเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราโดยพื้นฐานเราทนเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าว่างเปล่าไม่ได้มันต้องนำไปสู่อะไรบางอย่างและต้องเป็นอะไรบางอย่างที่ดีที่สุดหรือถ้าไม่ดีสุดมันก็ดีขึ้นนะแต่จินตนาการเราใช้ชีวิตโดยที่มันไม่มีฟอร์มอะไรทุกอย่างมีแต่ความรู้สึกและอารมณ์ไปเรื่อยความรู้สึกคุณเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นสิ่งที่เวฟที่ดอกตาความรู้สึกคุณเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นแล้วมันนำไปสู่อะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งที่สูญเปล่าที่ดองเนี่ยเพราะเราเลยอยากจะเชื่อว่าไงครับคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในจักรวาลนี้มันไม่สูญเปล่ามันไม่ได้นำไปสู่ความว่างเปล่าแต่มันนำไปสู่สิ่งสูงสุดอะไรบางอย่างบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้ฉะนั้นเยอะการเกิดขึ้นของยูนิฟอร์มโอเคนี่คือการเรียนผมเชื่อว่ามันคือความฝันของความรู้สึกของคุณนี่หรอกเพราะโดยตัวความรู้สึกเองคุณมันไม่สามารถ achieve หรือไม่สามารถที่จะเติมเต็มตัวมันได้มันเลยต้องให้สิ่งที่เราเรียกว่าฟอร์มใช่ไหมครับคุณแบบมาเติมเต็มตัวมันนะตัวมันไม่ใช่ออริจินผมไม่ใช่ออริจินอลหรอกคุณผมพูดแบบมิเช่ The Bird of Tragedyการมีอยู่ของแบบมันคือความฝันของความรู้สึกที่ตัวมันเองมันไม่รู้ตัวมันเองคืออะไรไงแต่มันอยากเข้าใจตัวมันเองใช่ไหมล่ะอยากเข้าใจตัวมันเนี่ยจินตนาการเนี่ยคุณรู้สึกบางอย่างแต่คุณไม่มีคำไปเรียกมันนะคุณรู้สึกยังไงครับไอ้ครับว่าไงคุณประเด็นก็คือการเรียกหรือเปล่าครับแต่ว่าต่อให้เราเรียกมันไม่ได้แต่เรารู้สึกว่ามันมีอยู่ใช่หรอฟังให้ดีคุณอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้มันจะเติมเต็มได้ก็ต่อมีก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่ง
ข้ามารับรู้หรือเข้ามาเติมเต็มเอาคุณจินตนาการถ้าคุณบอกว่าคุณรักคำถามคือคุณรักใครรักตัวเองถ้าคุณบอกรักตัวเองนั่นหมายถึงคุณกำลังจินตนาการตัวคุณอีกคนนึงครับตารับรักตัวคุณอีกคนนึงคิดออกใช่ไหมคุณแต่ถ้าเช่นนั้นแล้วครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าก้อนหินมันรู้ตัวเองไหมครับก้อนหินมันรู้ตัวของมันเองไหมประเด็นของผมก็คือเราต่อให้ไม่รู้ว่าก้อนหินรู้ตัวของมันเองหรือเปล่าก้อนหินเราไปถามคนข้างนอกมองมาก็ยังเป็นก้อนหินก็ยังไงนั่นหมายถึงว่าก้อนหินมันไม่มีความพุ่งเหมือนเราไงมันแค่เป็นเนี่ยที่เราหรือเปล่าเราพูดมันไม่มีความจำเป็นต้องเวลาเกิดอะไรขึ้นกับก้อนหินเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเฮ้ยใช่ไหมแต่คุณเป็นก้อนหินเหรอไม่ก็นั่นไงนะครับอาจารย์คุณเลยต้องฝันถึงสิ่งที่มันจะมาเติมเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจากคุณเนี่ยแหละเวลาแฟนคุณทิ้งคุณเนี่ยถ้าคุณดีๆคุณไม่ได้เสียใจเพราะแฟนทิ้งคุณแต่คุณทนเห็นตัวเองไม่แฟนไม่ได้ผมเลยก็อยากจะถูกไปว่าผมเองก็มีแฟนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมชอบอาจารย์นะว่าอาจารย์ความรู้สึกหรือโฟกัสที่ผสมกับสลาวอยเฉยก็แค่นั้นผมก็คงไม่ควรแต่ว่าแต่ที่เราพูดถึงเรื่องคิดปรัชญามันครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วก็ขอโทษครับที่ไปมาครับเพราะเวลาของคุณเขาเดินกันออกไปเป็นที่สิบกว่าคนแล้วก็ผมก็ประเด็นผมก็คือว่าเราจะกลับมาถึงแบบจุดเริ่มต้นได้หรือเปล่าถ้าเชิญครับอาจารย์คือด้วยความที่ว่าเครื่องแบบเท่าที่ผมเข้าใจอาจารย์นะจะแบบผิดเรื่องตักกะผมจะว่าอาจารย์เชียร์ว่าเราควรจะมีเครื่องแบบที่จะติดโจมกับเราในบางอย่างและอาจารย์ก็เห็นว่าถ้าเกิดให้ทุกคนเนี่ยถ้าแต่งเครื่องแบบไม่ต้องถึงขั้นยกเลิกแต่อยากใส่ไปมาไม่ต้องแบบมีกฎเกณฑ์การบังคับเนี่ยคือผมก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเกิดทำหน้าเท่ากันนะครับมันจะมีข้อขัดแย้งกันแต่ว่านักศึกษาเขาอยู่ในระบบที่มันใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยแล้วต่อให้เราอยู่ภายใต้ฟอร์มความสมัครสมานรวมเกี่ยวกันของมหาวิทยาลัยแต่มันอยู่ให้ได้สิ่งใหญ่กว่าก็คือแบบโครงสร้างการศึกษาผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราไม่รวมเราคิดว่าอาจารย์ช่วยๆผมเรื่องนี้ได้ไหมครับคำถามเดี๋ยวมันนำไปสู่จริงนะแล้วคุณจะขอโทษดีผมเป็นคนชอบผมเป็นเรื่อยก่อนนะคุณก่อนผมจะตกประเด็นเลยนะเฮ้ยแต่ประเด็นคือผมเห็นด้วยต้องปลงแหมคุณดิถ้าผมใส่เสื้อชาลูกค้าประเด็นคืออย่างนี้นะผมกำลังจะบอกว่าโดยพื้นฐานนะไอความรู้สึกของเราเนี่ยมันโหยการตระหนักรู้ตัวมันเองผ่านออกอะไรบางอย่างฟอร์มอะไรบ้างนะคุณแต่คำถามมันอยู่ว่าไงครับคุณนะฮะผมตั้งคำถามอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เราว่ายูนีเนี่ยมันสามารถที่จะนะฮะคุณดึงเอาสิ่งที่เราเรียกว่าการตระหนักรู้นะหรือศักยภาพนะของสิ่งที่มันปรากฏแต่คุณที่มันยังไม่มีชื่อเรียกอ่ะออกมาได้จริงหรือไม่จริงหรือไม่นั่นหมายถึงเราต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยถ้าคุณมองในกรอบของเพลโตครับคุณมันมนุษย์ทุกคนนะมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยคือการเข้าสู่โลกแบบนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงการมองในรูปแบบยูนิเวิร์สหมายถึงกำลังดึงคุณออกจากโลกวัตถุนี้ที่ออกใช่ไหมครับคุณแล้วมุ่งเข้าไปแสวงหาสัจธรรมอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวคุณแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งนะคุณอีกแง่หนึ่งนะชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่
นะคุณเราอยู่ในโลกหรือหลุดพ้นจากโลกไม่ต้องห่วงแล้วถ้าคุณตอบได้คุณดังกว่าใครเล่าแต่นี่มันเป็นคำถามไงมันเป็นคำถามไงแล้วผมก็ขอโทษนะหน้าบัตรนี้ผมให้คำตอบแต่โอเคละผมพยายามชี้คุณเห็นแน่นอนแหละเราห่วยแอบไม่ต้องห่วงหรอกถึงแม้ผมจะใส่แต่ตัวแอนตี้เครื่องแบบแต่ผมก็สร้างแบบอะไรบางอย่างที่ออกเห็นไหมแบบของคนขวาโลกมั้งแบบของคนไม่พอใจยูนิฟอร์มอ่ะเราคิดว่าชีวิตที่ดีมันคือชีวิตที่เรามองข้ามโลกนี้คุณแล้วไปหาสิ่งที่เราเรียกว่าสัจธรรมนะหรือแสวงหาโลกของแบบสวรรค์อะไรก็แล้วแต่หรือชีวิตที่ดีมันอยู่ในโลกนี้เองคุณถ้าเรามองว่าความสุขมันเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ไงคุณนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าเราต้องแสวงหาแบบที่มันสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างความหลากหลายความรู้สึกที่มันเฉพาะที่มันไม่สามารถถอนไปเป็นหนึ่งไปเป็นอื่นได้แล้วเราก็ต้องมานั่งดูกันไงมหาลัยเป็นพื้นที่แบบนี้หรือเปล่า University แล้วการตีความสิ่งที่เราเรียกว่า Universe มันตีความสองอย่างอย่างแรกคือ The สามที่เรียกว่าอะไร What the ball อย่างที่สองมันตีความว่า All things ต่างกันยังไงวะall things อ่ะเอาอันที่สองก่อน all things หมายถึงสิ่งที่มีอยู่นั่นหมายถึง all things คุณไม่ได้รวมสิ่งที่เราเรียกว่าความว่างเปล่าหรือ void นะฮะคุณมีแค่สิ่งที่ปรากฏที่ออกใช่ไหมเนี่ยคุณคำถามคือถ้าคุณมองจักรวาลว่ามันเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณไม่รวมความว่างเปล่าไปเนี่ยมันคือทั้งหมดหรือยังใช่ไหมอ่ะมันคือทั้งหมดหรือยังถ้าคุณตีความอีกแบบหนึ่งที่อ๋ออย่างเงี้ยคุณหมายถึงว่ามันรวมถึงในตัววอยหรือความว่างเปล่าด้วยใช่ไหมล่ะคุณด้วยนะคุณถ้าคุณตีความแบบที่สองไงนะคุณความสุขมันไม่ได้มีอยู่ที่เดียวคือสวรรค์โลกนี้ก็มีความสุขโลกนี้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะคุณแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้มันให้โอกาสกับทุกๆสิ่งเนี่ยคุณแม้แต่ความตายหรือหรอแบบคุณตายยังมีสุขมีหัวแต่ผมยังไม่อยากตายนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเพราะฉะนั้นนะคำถามคือเราตีความสิ่งที่เราเรียกว่ายูนิฟอร์มใหม่ได้ไหมกลับมาสู่จุดสุดท้ายก่อนที่จะออกทะเลนะคุณเราตีความว่าความเป็นหนึ่งคืออะไรความเป็นหนึ่งคือมีแค่หนึ่งเดียวหมายถึงมีแค่แพทเทิร์นเดียวหรือความเป็นหนึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันออกใช่ไหมยูนิฟอร์มอะอย่างที่สองมันหมายถึงอะไรล่ะคุณความต่างอยู่ในนั้นได้ไม่ใช่มีแค่ความเหมือนแต่ถ้าคุณมีความแบบแรกทุกอย่างไม่ต้องเหมือนกันหมดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมหรอกนะลองมาตีความใหม่นะโอเคครับขอโทษที่ไล่แกนคุณนะนั่นแหละจริงๆไม่รู้ว่าใครเข้าใจหรือเปล่าแต่ความฝันกำลังใจอยู่คือจริงๆแล้วผมว่าประเด็นหัวใจเนี่ย
หน้าที่ในตัวตัวความจำเป็นจำกัดความกันจะได้เข้าใจคนมีอำนาจต่อนโยบายแล้วตัดข้อดีแต่ว่าคนที่ค่านิยมในเครื่องแบบอะไรต้องมีมาคำนวณต่อกับเองวันที่อาจารย์สรุปตอนท้ายก็คือไอ้เครื่องแบบความเป็นยูนิเวอร์สเนี่ยใช่ไหมฮะมันอนุญาตให้มีความหลากหลายได้ครับเรียกว่าแบบแล้วที่ผมคิดว่าก็จะขัดกับพอยังเป็นปัญญาพอดูอย่างที่ศักยภาพพูดไปก่อนนั้นที่เราเห็นเรื่องพนักงานเรื่องแต่งกายชิ้นงานถ้าเราไปดูระเบียบอะไรต่างๆมันจะกำหนดไว้เลยว่าเป็นเครื่องแบบการศึกษาที่นี่ไอ้ตรงนี้มันทำให้ผมคิดว่าเครื่องแบบการศึกษาคืออะไรมันคืออาจจะเป็นเครื่องแบบหรือเปล่าสิ่งที่ด่าจะเป็นเครื่องแบบใช่ไหมมันคือเครื่องแบบสำหรับการศึกษาแต่ทีนี้ไอ้รูปแบบเครื่องแบบที่ผมใส่ไทม่วงกางเกงสีดำเสื้อขาวเนี่ยมันก็ค่อยเกาะตัวเรื่อยๆมันจะปรับเปลี่ยนอะไรอ่ะในอะไรข้อกำหนดก็เลยคิดว่าบางทีที่อาจารย์พอพูดมาความเกี่ยวข้องกันอยู่เราต้องย้อนกลับไปดูนั้นว่าก่อนหน้านั้นมันก่อนที่มันจะเป็นปัจจุบันตอนเรามองไม่เห็นทางออกในก่อนหน้านั้นมันเคยมีทางให้เรามองเห็นหรือเปล่าก็ใช่คือยังไงก็แล้วแต่คุณจะแอนตี้เครื่องแบบโตเครื่องแบบเฉยเฉยเครื่องแบบสิ่งที่ผมพยายามนะที่จะสื่อออกมาคือได้ท้ายสุดแล้วคุณก็ต้องหาทิศทางอะไรบางอย่างที่บอกว่าหาทิศทางอะไรบางอย่างเพื่อการที่คุณจะหาทิศทางอะไรบางอย่างนะคุณต้องมีความกระจ่างในสิ่งที่คุณเป็นหรือเปล่าความกระจ่างสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคุณเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่าหรือคุณแอนตี้เครื่องแบบเพราะไอ้หาไม่เป็นแบบผู้ชายอยากจะต่อต้านพวกเพียงได้เพราะเขาไม่เป็นผู้ชายมันไม่นำไปสู่อะไรก็เป็นความว่าเปล่าชุดหนึ่งอ่ะเพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นกระแสการใส่เครื่องแบบมาเฮ้ยจริงๆแล้วเครื่องแบบก็ดีนะตกลงคุยกันไม่ต้องนะโอเคมันจบที่มันจบเป็นไหมมันเป็นไงผมว่าถ้าเข้าคุณฝากอาจารย์พูดมาผมจะได้ตอบนะครับเรื่องนี้ต้องตีความไปดีกว่าสิว่าจะเป็นยังไงจะเป็นบนพื้นที่ของความก็ในช่วงท้ายแล้วนะครับมีใครอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับถามเป็นภาษาคนปกติก็ได้เลยผมพยายามแปลภาษาเทพสุดยอดเลยนะแต่ผมไม่ได้อยู่โลกตรงนี้มานานก็อยากจะพูดถึงเรื่องวัฏฐานของสิ่งที่โลกตอนนี้เป็นยังมีสิ่งที่อาจารย์ผมว่าอาจารย์ได้พูดถึงเลยคือการต่อยอดหรือเปล่าอาจารย์มองภาพใหญ่ว่าในคนที่มาแต่งงานกันทำมารวมกันมันยังไม่ลองมองโลกในแง่มุมของการต่อยอดย่อยบ้างต้องมาคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับอาจารย์การต่อยอดเนี่ยไม่ได้จะว่ามันจะจำไปสู่อะไรนะแต่อย่างน้อยเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงไม่รู้อดีตเป็นยังไงไม่รู้เรารู้ว่าเรารู้ว่าตัวเองมีอยู่ก็ซึ่งอาจจะไม่จริงครับผมแต่ถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างมารองรับเราว่าเราก็เคยอยู่ในช่วงของท่านว่าเป็นเรื่องปกตินะครับอาจารย์นะว่าอาจารย์มองว่าจะมันเป็นเรื่องของอารมณ์คืออย่างนี้ไงผมไม่เคยปฏิเสธอารมณ์นั้นแล้วผมก็เชื่อว่าพื้นฐานของมันคืออารมณ์ด้วยพี่ดอกเพราะไอ้คือถ้าคุณไปยึดติดกับอารมณ์จนคุณลืมความสามารถอีกด้านหนึ่งของมาเป็นหลักคุณต้องเข้าใจว่ามนุษย์มันไม่ได้ถูกส่งมาให้อยู่ในอารมณ์เท่านั้นไงมันมีอีกด้านหนึ่งที่เราเรียกว่าเหตุผลไงที่นะคุณมันคอยนำพาสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์เนี่ยนะคุณให้มันสามารถแสดงตัวมันได้ห
อย่างชัดเจนและมีความหมายใช่ไหมครับแล้วก็มีเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นนะผมถึงมองว่าไงนะคุณเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องของซอยย่อยนะคุณคำถามคือการซอยย่อยตรงนี้นะคุณถ้าเรามองว่าคุณไม่มีเป้าหมายใหญ่อะไรเลยอย่างเนี้ยนะคุณมันหมายถึงว่าคุณใช้ชีวิตตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะคุณอะไรก็ตามแต่นะคุณคำถามมันมีอยู่ว่าโอ้ไม่อยากพูดคำนี้ว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นสตูดิโอไทยผมคิดว่าผมคิดว่าไอ้แมวที่บ้านผมมีความสามารถไม่ต่างจากคุณที่น้องใช่ไหมนะอยากจะได้ความรักก็เงี้ยตัวก็เงี้ยตัวอยากหิวใช่ไหมคุณโดยไม่คำนึงอ่ะคุณว่าผมกำลังทำอะไรอยู่อ่ะคุณไปขวนประตูผมจิบหายขวนเลยนั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในการคอนโทรลของคนนี้หรอกคุณมีแต่ความอยากมีแต่ความอยากแล้วความอยากมันจะแสดงตัวตนออกมาในรูปแบบไหนคุณก็ไม่รู้ใช่ไหมคุณก็ไม่รู้นั่นหมายถึงคุณก็เป็นเหยื่อของความเปลี่ยนแปลงคุณก็เป็นเหยื่อของความไม่รู้แต่การที่คุณเซตเป้าหมายคุณมีฟอร์มอะไรบางอย่างไงครับคุณมีความเข้าใจความกระจ่างอะไรบางอย่างในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความเป็นคุณไงโอเคละคุณมันไม่ใช่สิ่งสมบูรณ์ที่สุดคุณแต่ยังน้อยนะมันฟูลฟิลเต็มที่ดอกไหมเออฉันทำได้มากกว่านี้ว่ะแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ห่ากูเห็นแล้วกูก็ไปผ่องขืนอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่นะนะแต่คำถามคือเราปฏิเสธอารมณ์ได้ไหมละคุณคือถ้าคุณปฏิเสธอารมณ์คุณใช้แต่เหตุผลคุณสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้หรอกคุณจะไปคำนวณตัวเลขกับอัลกอริทึมแข่งคอมพิวเตอร์เหรอเก่งคุณนึกเยอะปึ้งโอเคละตะโกนเลยครับไม่อยู่ก็อาจารย์ว่าเขาก็มันก็ช่วยเรื่องสติผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอย่างน้อยคือมันเป็นการเตือนสติผมอะเชื่อว่าในแนวรูปแบบที่อาจารย์มองโลกอะมันแฝงปรัชญาการเมืองอะไรบางอย่างซึ่งเป็นคนที่ปวดตัวสนใจอยากให้เรียนและอ่านหนังสือเรื่องอะไรแค่ดูสนใจว่าเธอก็สนใจในแนวที่ประชาธิปไตยอาจารย์ก็มันมีคำพูดคำนึงของน้องที่คนที่เคยพูดว่าเวลาที่คนพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยคนจินตนาการกันก็บ้านเมืองที่เผาอยากวาดฝันแต่จริงแล้วมันคือสังคมที่ใช้ระเบียบน้อยที่สุดในการให้สังคมมันรันต่อไปได้คือนี่ผมเดาว่าคือคุณจะมีอาณาธิปัตย์ใช่อาณาธิใช่ไหมที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อคนทุกคนไม่มีสติปัญญาพอๆกันดอกรอนคือตระหนักรู้ถึงสิทธิอะไรบางอย่างคล้ายๆกันไม่เหมือนกันหมดแต่ประเด็นคือคุณเกิดมาอยู่ในโลกที่ยังไงอ่ะคุณเกิดมาในโลกที่คนมันเปลี่ยนไปเสมอครับบางทีคุณเดเวลลอปแนวคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็ค้นพบว่าไอ้เพื่อนที่มันเป็นทหารคุณตายไปแล้วมันก็เกิดคนใหม่ขึ้นมาไม่เลเวลของสติปัญญาของมนุษย์เดี๋ยวคุณถ้าเป็นจุดนั้นเนี่ยคิดว่ามันเพอร์เฟกแต่ถ้าคุณมองในกรอบของโลกความเป็นจริงเนี่ยคนเกิดคนมันตายมันไม่สามารถรักษาสิ่งที่เราเรียกความต่อเนื่องทางสติปัญญาได้ที่บอกใช่ไหมครับนอกจากคุณจะทำให้มนุษย์ทุกคนเป็นอมตะได้ผมคิดว่าอนาธิปัตย์จะเกิดเพราะเราจะพัฒนาไปด้วยกันหมดนะคุณเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือหายาคุณนะแซวเล่นนะ
มีคำถามอะไรไหมครับสวัสดีครับคือเท่าที่ผมพอจะจับใจความได้อย่างหนึ่งที่อาจารย์พูดก็คือว่าโดยเนเจอร์ของมนุษย์แล้วเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะนำไปสู่ความมากกว่าได้ใช่ไหมครับก็เลยผมอยากรู้ว่าแล้วพวกขัดคิดของพวกศาสนาพุทธแล้วก็เชนที่ต้องการจะเข้าสู่ภาวะอนัตตามันเป็นคืออย่างนี้ครับอันนี้เท่าที่ผมศึกษาความเป็นพุทธมาแล้วคุณผมออกตัวแล้วก็ผมไม่ได้สายไปในสายนั้นนะคุณวิธีคิดแบบอนัตตาติ่งเอ้ยวิธีคิดแบบไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าอนัตตาใช่ไหมคุณมันหมายถึงวิธีคิดที่ทำให้คุณลดทิฏฐิความเป็นคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะได้มีชีวิตมีความสุขอยู่ในโลกนี้ได้คำถามคือทำไมคุณถึงมีชีวิตที่ไม่มีความสุขในโลกนี้เพราะมักจะคิดว่าคุณเป็นตำวันคุณเป็นใครที่นอนหรือเปล่าเวลาคุณนะอนุมานว่าตัวคุณเป็นใครแล้วคุณมีอัตตาแล้วเนี่ยคุณอะไรก็ตามที่มันไม่ตอบเพราะอัตตาคุณก็รู้สึกแล้วคุณโกรธไม่พอใจใช่ไหมคุณแล้วเพราะอะไรเพราะจักรวาลนี้มันไม่เป็นไปแบบที่อัตตาคุณคิดไว้นะคุณแต่คุณจินตนาการเลยคุณถ้าคุณเอาความเปล่ามาเป็นศูนย์กลางของการมีชีวิตอยู่นั่นหมายถึงว่าอะไรจะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อให้พ่อตายแม่ป่วยชีวิตมันก็แค่นี้กูอยู่ได้กูความสุขได้นะความสุขได้ปึ๊บนะไอตัวความว่างเปล่าตัวนี้มันหมายถึงคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นอื่นได้ตลอดเวลาตอบแล้วไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าในฐานะอย่างมันหมดมันไม่มีอีกแล้วไม่ใช่นะคุณไม่เห็นไหมผมตอบคำถามคุณไปเนี่ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเป็นครับก็มันเป็นช่องปัญญาครับจริงๆตอนนี้เราเหลืออยู่กันสองคนอาจารย์ความจริงเราควรจะพูดก่อนอาจารย์คุณนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนมันได้เวลานอนกับมันกันแล้วใช่ไหมแล้วให้ผมมาพูดอะไรยี่เป็นอะไรเรียบร้อยผมเชิญความว่างเปล่าเป็นการตัดประการแค่ไม่เฉยดีแล้วคนฟังไม่เยอะไม่กดดันแต่ยังไงก็อยู่แบบสองคนตรงอยู่ตรงนี้คุยครับผมก็ผมเข้าใจว่าทั้งภาพเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่คือแก่นแท้นาถะจะเรียกอะไรทักคำถามคือเราจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเราอยู่ในโครงสร้างไหนแล้วก็เปลี่ยนไปตามนั้นได้หรือเปล่าเฮ้ยอาจารย์ชมว่าเฮ้ยคุณอยากเป็นเรียลจริงหรอไม่ใช่ครับคือโครงสร้างบางครั้งเนี่ยมันมีการผลิตสัตว์เงื่อนไขการผลิตของตัวมันเองคุณง่ายคุณง่ายก็คือว่าก็คือมันต้องแบบให้โครงสร้างมันดำเนินต่อไปได้ด้วยเหตุผลใช่ครับเข้าใจแต่ถ้าคุณมองปัญหาของไอ้น็อตติ้งเนี่ยเมื่อกี้มันหมายถึงว่าอะไรมันหมายถึงว่าเฮ้ยคุณไม่ปฏิเสธการมีองค์โครงสร้างหรอกแล้วเอาจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยคุณมีชีวิตอยู่ภายใต้สร้างอะไรบางอย่างด้วยหนังมึงคิดออกใช่ไหมคุณแต่พ้อยของมันคือนะไอ้ความเป็นน็อตติ้งเนี่ยหมายถึงว่าแน่นอนล่ะคุณนะไอ้สิ่งการมีชีวิตอยู่เราอยู่ภายใต้ความเป็นอื่นอยู่ภายใต้โครงสร้างอะไรบางอย่างแต่นั่นไม่ใช่เรานั่นหมายถึงว่าอะไรถ้ามันไม่เวิร์กถ้ามันถึงจุดลิมิตของมันแล้วเราพร้อมที่จะทิ้งมันตลอดเวลาตลอดเวลาไม่ไปยึดติดกี่ต่อใช่ไหมนะคุณไม่ไปยึดติดมันจะทำให้เราชีวิตมูฟออนได้การที่เราจะมีชีวิตอยู่แล้วต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างอยู่ดีใช่ไหมล่ะคุณนะผมก็อยากมีชีวิตแบบเจ้าแล้วคุณ
นะไม่ต้องมีเงื่อนไขนะอิสระสูงสุดเสรีอะไรก็แล้วแต่คุณมี absolute freedom แต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขของเราอ่ะคุณเราถูกสาปอ่ะถ้าเราจะตระหนักถึง freedom หรือเสรีภาพเราต้องตระหนักถึงภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างตลอดเวลาใช่ไหมมีคำถามอะไรไหมมีอะไรนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวจะขอแค่เปลี่ยนเลยนะจริงครับเออก็มาก็ว่าผมรู้สึกอย่างประเด็นอย่างที่บอกว่าตั้งใจก็คือเรื่องของความจริงว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างเอาวันนี้เรื่องแบบเรื่องความจริงที่ฟังผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันตั้งความจริงคืออะไรวะความจริงมันมีหนึ่งเดียวหรอหรืออะไรอย่างนี้แล้วมีตัวอย่างคุยกับเพื่อนเมื่อคืนก่อนอาจจะยกตัวอย่างว่าง่ายๆแล้วกันสมมติว่าเราอยู่ในประเทศหนึ่งในประเทศหนึ่งใช่ไหมครับแอฟริกากลางแล้วในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่าเนี่ยเองของของใต้ไอ้ตาของเวลาของประชาธิปไตยมันมีสถาบันการศึกษาใช่ไหมแต่ว่าเราที่อยู่ในนั้นคนทุกคนเนี่ยจะต้องสืบต่อแล้วสถาบันมันเป็นใครเป็นไปไม่ได้นอกจากคนกลุ่มนี้คนจากกลุ่มนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนั้นหนูระบุไว้ว่าระบุไว้ในเชิงสถาบันแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าเอ๊ะมันอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เราคนไทยมันต้องเป็นที่จะเข้ามาทำเสียงในตำแหน่งนี้นะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคนสายเรื่องเนี่ยมันเป็นความจริงที่เราเข้าใจแต่พอมันมีความจริงมันใช่หรอถ้าพูดถึงแล้วถ้าเราดูในตัวเนื้อความมันพูดเรื่องตัวสถาบันแล้วมันเปลี่ยนได้ด้วยอะไรเงี้ยมันยิ่งดีแล้วสภาแบบว่าเอาชื่อใครก็คนมาในประเทศนั้นแล้วขึ้นมาตั้งไปกันครับตอนเรามองว่าเป็นการสั่งกันเป็นสถาบันการสั่งมันก็คือการรักษาสถาบันการสั่งมันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนคนของอะไรที่เราเริ่มไปขอโลกประทานชอบกันชอบเราทำให้เราคิดว่าเป็นความจริงในที่แล้วแม่มันมีมากกว่านั้นในลักษณะเครื่องแบบก็เหมือนกันอะไรอย่างนั้นแต่ว่าคือนักศึกษาพูดก่อนว่าแบบช่วงเขาเรียกว่าปัญญาชนใช่ไหมฮะคนที่ที่เกิดในยุคนั้นอะการส่งเครื่องแบบที่สั่งเครื่องสถานะเป็นสถานะเป็นทางสังคมอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าคนที่ทำงานนั้นก็คือคนที่มีค่ามีมุมมองต่อเรื่องแบบเนี้ยในยุคสมัยเขาแต่ว่าเขามีหน้ามีบทบาทในการทำงานที่ทางสังคมในยุคปัจจุบันซึ่งมันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้เราก็เลยว่ามันตัดเป็นมุมมองในทางประวัติศาสตร์เราเวลาเราดูจากตัวฉันเรื่องประวัติศาสตร์แล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะพอดีด้วยมุมมองของปัจจุบันนะที่ทุกคนรู้เพราะมันจะติดปากติดตัวแล้วผมก็เลยคิดว่าว่างั้นไอ้คนยุคนั้นกับนโยบายต่างอะไรกันเราเคยได้ยินนะครับว่ามีคนรุ่นต่อๆต้องทำไมไม่ใส่ชุดนักเรียนไม่ใส่ชุดนักศึกษาดูเรียบร้อยนะอะไรใช่ไหมมันเป็นข้ามของยุคนั้นแต่ว่าเขาเอามองในยุคนี้ซึ่งเปลี่ยนผ่านไปบ้างไม่เหมือนกับยุคของเขามันก็เป็นแบบที่ฟ้าที่พอเพราะฉะนั้นผมว่าบางทีเรื่องนี้เราจะต้องอย่างแง่ที่ว่าคือเรามองในเชิงกระบวนการเดียวหรือว่าเพื่อที่จะให้เราเห็นภาพอันนี้ให้มันชัดเจนบางทีเราก็ต้องอาศัยการตัดสินว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเพราะคนกลุ่มนั้นมองอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของความจริงกันเลยเนาะก็จะให้มีโอปิเนียนไหมโอปิเนียนก็ดีก็จะเสี่ยงกับหมดที่โยมหนึ่งนะช่วยกันรับผิดชอบด้วยนะก็ใช่ไหมครับคุณว่าคิดว่าโอเคแหละถ้าเรามองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นฟอร์มเดียวกันทุกอย่างมันต้องยูนิเวอร์สเดียวกันอะไรก็แล้วนะโอเคถ้าเรามองอย่างนั้นร่วมกันหมดก็ดีมันก็ดีนะประเด็นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยเมื่อกี้คุณเรสเซอร์บอกยูนิฟอร์มนักศึกษาไอ้สิ่งที่เรียกว่ายูนิฟอร์มของนักศึกษา
ที่มันเกิดขึ้นนะขณะนี้นะมันจะเกิดขึ้นจากการที่โอเคแล้วตัวคนนี่ดอกใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปในความอัตลักษณ์ของมหาลัยนะมันยังต้องอยู่คงอยู่ต่อคุณก็เลยต้องสร้างแบบอะไรบางอย่างที่ไม่ว่าคนมันจะมาจะไปอะไรก็แล้วแต่มันยังคงไว้ขึ้นอัตลักษณ์ตรงนี้ไว้นั่นหมายถึงยูนิฟอร์มในฐานะนี้ใช่ไหมไอตัวฟอร์มมันอยู่ที่ตัวระบบที่หรอในตัวระบบแต่ถ้าคุณไปดูเรื่องของสถาบันใช่ไหมสถาบันสูงสุดอยู่ภายใต้ฟอร์มแบบนี้หรือไม่สถาบันสูงสุดคืออะไรถ้าเราบอกว่าสถาบันสูงสุดไหมมันคือระบบนั่นหมายถึงใครก็อยู่ในตำแหน่งนั้นได้ใช่หรือไม่ใครก็อยู่ในตำแหน่งนั้นได้ถ้าคุณดีพอแต่ในทางความเป็นจริงใครจะอยู่ในตำแหน่งนั้นได้คุณต้องอะไรโอเคครับคือผมรู้แหละคุณคิดอยู่ในใจแต่ผมจะไม่พูดเพราะไม่มีกฎหมายอยู่นั่นหมายถึงว่ามันเกิดที่เราเรียกว่าคอนฟลิกต์ของแบบขึ้นมาใช่ไหมในขณะที่นะภาพที่มันไม่ใช่ภาพประชาชนมั้งหรืออะไรที่ใช่ระดับสูงสุดการดำรงอยู่มันขึ้นอยู่กับตัวระบบแต่สูงที่สุดการดำรงอยู่กับไม่ใช่ระบบแต่เป็นจุดๆตัวบุคคลก็ได้เนาะพูดกันกลางนั่นหมายถึงว่านั่นหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าถูกซิสเต็มแบบนี้มันถูกทำให้เกิดคอนฟลิกต์ในท้ายสุดหรือไม่คือพูดง่ายๆคือคุณไม่ต้องทำอะไรเลยท้ายสุดคุณได้วางระเบิดเวลาให้กับประเทศคุณเองแล้วคุณออกใช่ไหมกับคุณผมอาจจะคิดเยอะไปนะคุณถ้าเรามองเป็นปัญหาเราจัดการยังไงจัดการยังไงถ้าเรามองว่ามันไม่ใช่ปัญหาคำถามคือคุณจะมั่นใจได้ยังไงคุณว่ามันจะไม่เกิดคอนซีเควนซ์แบบนี้ในอนาคตคุณจะอยู่อย่างโลกอินดีนายของปฏิเสธความเป็นจริงต่อไปหรือไม่เฮ้ยโอเคเราจะมียูนิฟอร์มก็ได้มันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า justice ไม่ถึงความยุติธรรมเลยยุติธรรมนั่นหมายถึงคนทุกคนในองค์คาพยพนี้มันต้องอยู่ภายใต้ระบบเดียวกันใช่ไหมครับระบบเดียวกันโอเคครับขอแค่นี้แล้วกันอาจารย์ครับคืนนี้ครับก็ขอถามว่าไม่ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับการอยู่อย่างไม่ว่าจะสถาบันหรือฟอร์มซึ่งมันหมายความว่ามันมีโครงสร้างที่ค่อยๆมีระบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขามันมีโอกาสให้ไม่เห็นเขาไปเติมเต็มไปในที่เป็นระบบต่างแต่ว่าในส่วนของอย่างง่ายเลยต้องแบ่งสัดส่วนต้องเป็นแบบนี้คือมันมีคุณค่าอะไรอย่างที่ตำรวจไม่ต้องคือโอเคนะไอ้คนตั้งกฎเนี่ยมันแตกเหมือนพวกคุณหรือเปล่าเออที่การลงมาแล้วใส่เสื้อถึงไม่ได้ดื่มฟองไม่ได้ดื่มมาแล้วแฟร์ไฟแฮงออกไหมแฟร์ก็โอเคมึงจริงใจนะ
คือคุณเล็งเห็นว่านี่คือคุณค่าที่ดีที่ดอกใช่ไหมคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนั้นคุณก็ใช้ชีวิตในคุณค่าตรงนี้ด้วยแต่ในโลกความจริงนะคุณถ้าคุณแต่งตัวอย่างนี้แต่คุณเห็นอาจารย์แต่งตัวแบบผู้บริหารแต่งตัวแบบคุณก็สงสัยแล้วคุณก็ยังไม่เชื่อใช่ไหมสิ่งที่มึงกำหนดมาแม่งมันดีจริงมันก็เกิดแกลบขึ้นดิมันเกิดช่องว่างในใจช่องว่างขึ้นระหว่างมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นองค์คาพยพเดียวกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันไม่อยู่ทีมเดียวกันนะพูดให้มันสวยหรูภาษาเลนแคปิตอลลิสต์หน่อยก็ได้ครับโอเคนะใครร่วมได้เป็นนะครับอยู่ก็ได้นะก็ไม่มีไอเดียไม่บอกไปเลยก็เหลือเวลาอีกสิบกว่านาทีเอ๊ะเออขอนะคุณก็ยังต้องดูด้วยความครับคือถูกทนแล้วเกรงใจผมเขาจะออกไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วงั้นผู้จัดการทำไงครับเอาวะละผมที่เป็นปิดเลยใช่ไหมปิดเลยงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทีมไลฟ์สดนานเนอร์แล้วก็ประชาไทยนะครับขอบคุณที่มาไลฟ์สดในเรื่องของชีวิตคนที่เราฟังก็ได้ความคิดได้ไอเดียเป็นผมคิดกันเยอะมากโดยเฉพาะในช่วงท้ายขอบคุณทุกคนบ๊ายบาย